بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอขอบคุณขอสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งเอกองค์อัลลอฮ์อันล้นพ้นอันหาที่เปรียบมิได้นะครับที่ได้ให้กิจกรรมของวันนี้นะครับ งานประจำปีของมัสยิดริยาดุสุนันซึ่งพวกเราถือว่าพวกเราทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพเรามีคณะกรรมการจัดงานนะครับซึ่งนำโดยท่านอิหม่ามสนั่นมิสกิดคณะกรรมการบริหารมัสยิดคณะกรรมการจัดงานแล้วก็ปวงสบุรุษของมัสยิดทุกภาคส่วนก็มีส่วนร่วมในการที่จะ ให้งานนี้มีขึ้นมาวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็คือเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆของมัสยิดฉะนั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของเราที่เป็นปวงสบุรุษนะครับแล้วก็ ผู้มีจิตศรัทธาและรวมถึงพี่น้องที่มีอุปการะคุณกับทางมัสยิดมาโดยตลอดนะครับที่จะต้องช่วยกันทำให้งานของวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็ด้วยความเรียบร้อยเหนืออื่นใดต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนเพื่อนนะครับที่ได้ให้งานวันนี้ดำเนินมาด้วยความราบรื่นมาโดยตลอดอากาศวันนี้ นะครับไม่ถึงกับระอุมากนะครับซึ่งทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยผมเองนี่แทบละลายเลยนะครับเวลาเดินจากโรงเรียนไปมัสยิดจากมัสยิดมาโรงเรียนนะครับร้อนแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับตอนที่ผมมาถึงบริเวณงานประมาณสักบ่ายโมงกว่าๆนะครับเห็นว่าปีนี้ เราไม่มีแสลนนะครับที่ ปิดด้านหน้าของมัสยิดทำให้อากาศนะครับแล้วก็ลมเนี่ยพัดนะครับระบายอากาศความอบอ้าวได้เป็นอย่างดีเลย ประกอบกับแขกผู้มีเกียรติก็ทยอยกันเดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับผมเองเนี่ยได้มีโอกาสมาพบปะแล้วก็ทักทายพี่น้องที่เดินทางมาจากหลายพื้นที่นะครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเรียนมาดีนะด้วยกันปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานจังหวัดนะครับประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอ่างทองอาจารย์กุลศรีหนูทองนะครับท่านก็เดินทางมาร่วมงานจากอ่างทองจากจังหวัดอยุธยานะครับจากปทุมธานีนะครับจากเชียงแสนจากนครนายกนะครับแล้วก็จังหวัดนนทบุรีนะครับหลายพื้นที่นะครับได้ให้เกียรติกับทางมัสยิดเพราะว่ามัสยิดแห่งนี้ก็เป็นที่รับรู้รับทราบนะครับว่าเป็นมัสยิดที่นะครับมีอิหม่ามมีคณะกรรมการบริหารมัสยิดเป็นนักพัฒนานะครับแล้วก็เราได้แรงบันดาลใจอะไรหลายๆอย่างจากกิจกรรมที่ทางมัสยิดได้จัดให้กับชุมชนฉะนั้นวันนี้นะผมขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกท่านเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในวันนี้ให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้ประทานริสกีที่ฮาลาลประทานอามันที่ครบถ้วนสมบูรณ์และประทานโอกาสอันดีให้พวกเราได้ใช้ริสกีของอัลลอฮ์ในหนทางของพระองค์ได้เป็นมือบนแบบนี้ไปตลอดนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะขอทุกครั้งที่นะขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์พี่น้องจะร่วมบริจาคน้อยหรือร่วมบริจาคมากดุอาอ์ของผมขอให้เท่ากันหมดเลยปะเรียมนะเราจะไม่เลือกปฏิบัติกับคนที่เขาเต็มร้อยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับให้พี่น้องที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีสมประสงค์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่มุ่งหวังและตั้งใจเอาไว้นะครับเรื่องที่นะครับทางคณะกรรมการจัดงานได้มอบให้เป็นอามานะเป็นความไว้วางใจนะครับที่จะบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องในวันนี้นะครับก็คือชีวิตนี้ไม่ปลอดภัยชีวิตนี้นะครับดุนยานี้ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยอยู่อย่างไรถึงจะรอดนะหมายความว่าอยู่ให้ไปอยู่ให้รอดทั้งดุนยาแล้วก็อยู่ให้รอดทั้งอาคิเราะห์นะครับก็พยายามที่จะพูดแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหรืออาจจะไม่ถึงตามแต่สุขภาพนะครับเพราะว่า วันนี้เดี๋ยวผมหลังจากรายการนี้ผมมีบรรยายให้ความรู้ที่โรงเรียนศรัทธาชนที่หาดไทยราชซึ่งคาดว่าการจราจรน่าจะติดขัดมากเลยจากนี้ไปนะครับกว่าจะไปถึงมินบุรีเนี่ยนะอาจจะครั้งที่แล้ว2ชั่วโมงกว่านะ
แล้วก็พรุ่งนี้ผมมีอีก3งานนะครับ3งาน3งานบรรยายกับ1งานวะลีมะห์พรุ่งนี้นะครับช่วงประมาณ10นาฬิกาบรรยายที่โรงเรียนอัสซาลาฟิยะห์ของท่านอาจารย์อับดินฮัสซันถึงเที่ยงนะครับแล้วก็4โมงเย็นเหมือนกับที่นี่แหละครับพรุ่งนี้ที่วิทยุเสียงอิสลามที่อ่อนนุช39เสร็จแล้วก็ หลังอิชามีที่ทุ่งครุนะครับมัสยิดชาฟีอีมาเรียมนะครับก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวผมก็ต้องขอแรงครูหมานนะรบกวนครูหมานว่าครูหมานนี่เรียนมาหลายพรรษาแล้วนะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เรื่อง ที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้ดุนยานี้หรือชีวิตนี้ดูแล้วสาจะไม่ปลอดภัยนะปลอดภัยไหมครับไม่ปลอดภัยทำไมถึงไม่ปลอดภัยเดี๋ยวจะเล่าให้พี่น้องฟังพอเรารู้ว่ามันไม่ปลอดภัยและพี่น้องจะต้องได้คำตอบเย็นวันนี้กลับไปว่าแล้วเราจะมีวิธีในการแก้ไขเยียวยาปัญหาต่างๆนะครับทำอย่างไรจะให้เรารอดไม่ใช่เพียงแค่ดุนยานี้เพราะเราไม่ใช่สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่เพียงแค่ดุนยานี้แล้วก็จะจบกันจบกันไหมครับไม่จบมนุษย์ไม่ใช่นกจำไว้เลยนะครับเอาไปเขียนไว้ที่บ้านนะเรียมเขียนไว้ที่หน้าห้องหน้าประตูเลยมนุษย์ไม่ใช่นกจะได้ไม่ต้องมีนรกไม่ต้องมีสวรรค์ก็อยู่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะเวลาเราเกิดมาเป็นนกเป็นแมวเป็นหนูเป็นลิงเป็นข้างอะไรก็แล้วแต่พอถึงวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงยุติธรรมใช่ไหมครับพระองค์ทรงสอบสวนและพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุดพอจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอัลลอฮ์ก็ทรงมีรับสั่งกับมักลูกเหล่านั้นว่ากู้นี้ตุรอบันพวกเจ้ากลายเป็นดินเป็นฝุ่นไปซะมันก็กลายเป็นฝุ่นเป็นดินในบัดดลไม่ต้องโดนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำไปดำเนินคดีจนกระทั่งถึงที่สุดแค่พิพากษาคืนความยุติธรรมให้กันเท่านั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแม้กระทั่งแกะนะแกะหรือแพะไอ้ที่เขามันยาวๆแหลมๆนะเวลามันพุ่งชนกันปักเนี่ยอัลลอฮ์ก็เอาไปตัดสินในวันกิยามะห์ให้อัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้คดีไหนผ่านเลยไปหลุดเลยไปโดยที่ไม่ได้รับความยุติธรรมอัลลอฮ์ตัดสินพิพากษาให้หมดเลยแต่พอตัดสินเสร็จแล้วเอาเจ้าชนเขาใช่ไหมไอตัวนี้โดนชนใช่ไหมอัลลอฮ์ตัดสินคืนความยุติธรรมให้เสร็จแล้วอัลลอฮ์บอกกูนี้ตุรอบันพวกเจ้ากลายเป็นดินเป็นฝุ่นให้หมดเลยแต่พวกเราล่ะครับอัลลอฮ์จึงบอกในอัลกุรอานนะวะยะกูลุลกาฟิรุยาไลตานีกุนตูตูรอบาคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาพอถึงวันนั้นจะอุทานออกมาทันทีเลยตัดพ้อทันทีเลยแหมรู้งี้เกิดมาเป็นอะไรฮะลองช่วยกันนึกคำตอบเกิดมาเป็นแมวก็ดีเกิดมาเป็นงัวก็ดีถ้าชัวร์มากๆก็เกิดมาเป็นควายก็ดีนะมันจะได้จบกันอันนี้เป็นคำอุทานแล้วคำอุทานนี้มีผลอะไรช่วยเราได้ไหมครับช่วยไม่ได้แล้วใช่ไหมครับแค่จะย้อนเวลากลับมาเพื่อที่จะทำความดีสักหนึ่งรายการหนึ่งโปรแกรมก็ไม่มีโอกาสแล้วฉะนั้นดุนยานี้ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดุนยานี้เหมือนกับหรือเปรียบเหมือนกับเรือนเพาะชำใช่ไหมครับดุนยาเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นเรือนเพาะชำตอนนี้เรามีเรือนเพาะชำแล้วเรามีกระบะสำหรับเพาะชำแล้วเรามีเมล็ดมีต้นทุนเหมือนกันหมดเลยดังนั้นจงใช้เรือนเพาะชำนี้เพาะต้นกล้าที่เราจะไปปลูกที่เราปลูกแล้วเราจะไปเก็บไปเกี่ยวไปสอยไปใช้เอาในวันกิยามะห์ใช่ไหมครับอ้าวเราอยากไปสวรรค์ไหมอ้าวใครที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองมีไหมครับมีไหมยิเสิร์ตอยู่กฤษฎานครไหมครับยิเสิร์ตเนี่ยอยู่หมู่บ้านใช่ป่ะหมู่บ้านอะไรครับมาบ้านสร้างเองนะแต่เราเห็นเวลาเรานั่งรถไปตามต่างจังหวัดใช่ไหมครับมาบางบัวทองนี่เราเห็นคัทเอาท์อันใหญ่ๆนะหมู่บ้านดังๆอ่ะบางบัวทองนี่มีหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านดังๆที่น้ําท่วม4เดือนน่ะมีหมู่บ้านเราเห็นหมู่บ้านแล้วเราอยากจะไปอยู่เขาบอกคฤหาสน์หลังนี้เริ่มต้น15ล้านเริ่มต้น20ล้านมีอะไรนะมีทะเลสาบมีนู่นมีนี่มีสนามกอล์ฟอยากไปอยู่ไหมอยากใครก็อยากผมก็อยากหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่เลยได้ไหมครับฮะเนี่ยเดินหิ้วกระเป๋าเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปชี้เอาเลยเนี่ยผมจะอยู่หลังนี้ผมจะเอาหลังนี้
ข้าไปอยู่เลยได้ไหมทำไมอ่ะมีเอกสารสิทธิ์อะไรไหมครับไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นแต่คัดเอาป้ายคัดเอาแล้วเราก็อยากจะเข้าไปอยู่ดุนยานี้เรายังบุ่มบามวิสาสะภละการเข้าไปอยู่เองไม่ได้อ้าวแล้วอาเครอที่เป็นสวรรค์ของอัลลอฮ์มันจะเข้าง่ายขนาดนี้เชียวหรือดุนยานี้ยังเข้าไม่ได้เลยขนาดเข้าได้แล้วนะผมไปทำสัญญาเอาไว้เนี่ยผมไปคุยไปกับผมนะไปถึงชี้เอาหลังนี้เลยเริ่มต้น20ล้านนะอยู่ริมสนามกอล์ฟมีทะเลสาบมีอะไรอย่างดีเลยทำสัญญากับธนาคารเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินแล้วผู้รับเหมาโครงการเขาดำเนินการหมดแล้วบ้านก็เสร็จแล้วด้วยแต่ยังเข้าไปอยู่ไม่ได้ทำไมอ่ะเข้าไปอยู่เลยได้ไหมถ้าเจ้าของโครงการเขายังไม่อนุญาตให้เข้าเข้าไปได้ไหมครับเข้าไม่ได้จนกว่าเขาจะโอนให้บางทีโอนให้แล้วก็ยังต้องรอให้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างสาธารณูปโภคต่างๆอย่างอื่นต่างๆต้องพร้อมหมดเลยอ้าวแล้วสวรรค์ของเราซุบฮานะฮูวะตะอาลานะถ้าจริงถ้าจะพูดจริงๆแล้วนะมันเข้าง่ายแต่กว่าจะผ่านขั้นตอนไปสู่การได้เข้าสวรรค์ของเราซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นานพอสมควรอย่างน้อยๆเราต้องผ่านช่วงอายันของเราไปให้ได้เสียก่อนถ้ายังไม่ตายในเข้าสวรรค์ได้ไหมอ้าวถ้าใครอยากไปสวรรค์เร็วก็ต้องตายให้เร็วฮะครูฮีมเขาไปลุ้นมาแล้วนะอ้าวแล้วเราตายก่อนอายันได้ไหมครูสมานครับไม่ได้ต้องรออายันถ้าชิงตายก่อนอยากจะไปสวรรค์เร็วไม่ได้ไปสวรรค์เลยไปไหนแทนไปไหนนะครับบางไปนรกเลยชิงสุขก่อนหามได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องรอให้ผ่านหนึ่งผ่านอายันของลอสุบาวตลาให้เรียบร้อยเสียก่อนพอเราถึงอายันเสร็จใช่ไหมครับเขาเอาเราไปกลบฝังเราก็ต้องอยู่ในมิติบัรซักไปก่อนเรื่อยไปจนกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงให้อิสรอฟีลเป่าสังเสร็จแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาใช่ไหมครับฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วอัลลอฮฺจะไต่สวนพิพากษาเมื่อไหร่เราไม่รู้เลยรอเรื่อยไปจนกระทั่งนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ทรงอนุญาตนั่นแหละครับถึงขั้นตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปขอชะฟาอะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงเริ่มพิพากษาตัดสินอัลลอฮ์เพิ่งจะเริ่มพิพากษาตัดสินยืนรอกันตั้งนานสองนานใช่ไหมครับที่เราเคยเรียนมานะเวลาเราไปยืนรอนี่ดวงตะวันสูงกว่าศีรษะเพียงแค่หนึ่งคืบเนี่ยรอกันจนไม่รู้จะรอกันยังไงจนกระทั่งพวกเราหันไปหากันเองเอาใครช่วยใครกันได้ยังไงจนกระทั่งมีคนเสนอว่าไปหาอาดัมไหมไปหานบีนูห์ไหมไปหาอิบรอฮีมไหมไปหาคนนั้นคนนั้นคนนั้นในที่สุดไปจบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีขอชะฟาอะห์ให้เราเพิ่งจะได้รับการไต่สวนได้รับการไต่สวนก็เป็นขั้นเป็นตอนไปผ่านสะพานซิรอตไปอะไรต่างๆเยอะแยะเลยแล้วถึงจะไปไหนไปสวรรค์กับไปนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นมันมีขั้นตอนมีสเต็ปเยอะพอสมควรแต่เพื่อความไม่ประมาททํายังไงอ่ะทําให้ดุนยานี้ปลอดภัยแล้วก็ราบรื่นมีสวัสดิภาพให้ได้เสียก่อนสวัสดิภาพของเราในอาคิเราะห์ขึ้นอยู่กับสวัสดิภาพและความปลอดภัยในอะไรในดุนยานี้ถ้าดุนยานี้อัลฮัมดุลิลละห์อาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์ราบรื่นอ้าวหลายอย่างใช่ไหมครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราในลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นแรงเสริมเป็นกำลังใจให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าภารกิจแรกที่พวกเราจะถูกสอบสวนเหมือนกันโดยไม่เลือกปฏิบัติผมก็ต้องโดนครูสมานทุกคนเนี่ยโดนหมดเลยมึงเซมใครจะใครโดนหมดแหละอัลเลาะห์ถามเรื่องอะไรครับถามเรื่องละหมาดเรื่องแรกเลยใช่มั้ยทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันหมดเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราเน้นคุณภาพเรื่องละหมาดให้ได้ซะก่อนเอาเรื่องนี้เอาให้ดีเลยเพราะถ้าละหมาดของเราดีละหมาดของเราดีมันจะมีอานิสงส์ส่งผลให้ภารกิจอื่นนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบประการอื่นๆพลอยได้รับอะไรครับความสะดวกความง่ายได้ความราบรื่นไปด้วยในหะดีษซอฮีหะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับรอซูลบอกว่าอินนาอัวละมายูฮาซับบิฮิลอับดุมินอามาลิฮิมยะมัลกิยามะติอัศศอลาอันภารกิจสำคัญประการแรกที่บ่าวของอัลเลาะห์ทุกคนจะถูกสอบสวนถูกไต่สวนเหมือนกันหมดนะครับอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติเลยก็คือเรื่องละหมาดนะครับรอซูลบอก
ถ้าใครละหมาดของเขาราบรื่นซอลูฮัตซาอิรูอามะลิผลงานประการอื่นๆพลอยราบรื่นไปด้วยราบรื่นไปด้วยถ้าผลงานการละหมาดไม่ดีล่ะครับก็พลอยทำให้หน้าที่ความรับผิดชอบภารกิจอื่นๆบกพร่องนะครับแล้วก็ไม่ราบรื่นไปด้วยฉะนั้นเราเนี่ยพอที่จะแปลนชีวิตนะแปลนชีวิตของเราได้แล้วออกแบบเส้นทางชีวิตออกแบบแผนที่ของเราเองฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าถ้าเราเดินเส้นทางนี้เนี่ยมันจะมีตัวช่วยตัวอำนวยความสะดวกให้กับเราได้มากๆเนี่ยเราก็จะเลือกเดินทางนั้นใช่ไหมครับเหมือนกับเราจะไปไหนดีไปพัทยาพัทยาเส้นทางหลักๆมีกี่เส้นฮะไปมอเตอร์เวย์แล้วก็ไปอะไรอีกกรุงเทพชนสายเก่าใช่ไหมครับนั่นบายพาสอะไรนะถ้าเราจะไปนะไปทางไหนบางฮุไซนีเราก็ต้องดูเส้นที่มันมีปั๊มน้ำมันเยอะใช่ไหมครับมีเซเว่นมีร้านสะดวกซื้อมีนู่นมีนี่เผื่อเกิดปัญหารถราเรามันไม่สะดวกมันติดมันขัดเราก็จะได้อาศัยได้มันมีอีกเส้นหนึ่งไปแล้วก็ไม่มีอะไรเลยลัดป่าลัดดงไปเอาไหมคุยิมไปไหมถ้าไปเป็นอะไรกลางทางทำยังไงเนี่ยฮะใช่ไหมครับฉะนั้นชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเส้นที่ฉันขีดให้นะมันเป็นทางตรงแต่ดูนะระหว่างทางนะมันมีอะไรที่ช่วยกันได้แบ่งเบาได้ให้อะไรให้สังเกตดูรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเนี่ยระหว่างทางเนี่ยไปถึงอายันเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีช่องมันมีช่องรอซูลเปรียบให้เห็นนะมันมีช่องแล้วที่ปากช่องเนี่ยอย่างสมมติเนี่ยไปเนี่ยเวลาซีกนี้ใช่ไหมนี่ก็มีช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนึ่งนี่ก็ช่องมีช่องเนี่ยรายทางตลอดเลยแล้วแต่ละช่องเนี่ยมีอะไรมีม่านปิดเอาไว้พอมีม่านปิดปุ๊บเนี่ยมันทำให้เกิดนิสัยของการอยากรู้ขึ้นมาทันทีเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้ระวังเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะหลุดและพัดหลงไปตามซอกตามช่องทางต่างๆพวกนี้ได้บางทีช่องแรกเนี่ยเขาเอาม่านตัวการ์ตูนมานะตัวการ์ตูนมาอีกอันนึงเอารูปดารามาอีกอันเอารูปธรรมชาติมาปิดเอาไว้ถ้าเรานึกสนใจเอ๊ะข้างหน้ามันเป็นตัวการ์ตูนและข้างหลังมันเป็นอะไรเราก็จะไปชะโงกดูไปแหวกดูของเขาตอนนี้ถ้าแหวกดูแล้วเกิดชอบขึ้นมาเราก็จะเข้าช่องเอ้ยเข้าซ่องเอ้ยไม่ใช่ช่องหรือซอกนั้นทันทีแล้วเราก็จะลืมที่จะเดินตรงต่อไปเพราะเราไปแวะเข้าช่องนี้แล้วเราซุนบอกอย่าเข้าไปเพราะแต่ละช่องเนี่ยมีชัยฏอนคอยยั่วยวนคอยยุแยงตะแคงรั่วกับพวกเราเฮ้ยเอาอันนี้อย่าไปอันนู้นมันจะทำให้เราพัดหลงจากแนวทางที่เที่ยงตรงอันนี้คือหนึ่งที่เป็นอุปสรรคทำให้เราไม่สามารถที่จะเดินทางจากจุดหมายปลายทางจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่นแล้วงั้นเราก็ต้องรู้อันไหนที่จะเป็นประโยชน์กับเราอันไหนที่จะเป็นโทษกับเรานะเราก็ต้องศึกษาแผนที่ตอนนี้แผนที่ของเราเนี่ยส่วนหนึ่งเราสามารถออกแบบเองได้อีกส่วนหนึ่งเราต้องอาศัยแผนที่หลักของเขาอีกส่วนหนึ่งก็คือเราพอจะเลือกได้อ๋อถ้าเส้นทางนี้นะเหมือนกับเราเลือกไปพัทยาใช่ไหมเพราะมันมีอะไรมันมีปั๊มน้ำมันมันมีร้านสะดวกซื้อมันมีอะไรอู่ซ่อมรถอะไรรายทางเรื่อยไปมีของฝากมีนู่นมีนี่เราเลือกเพราะมันเป็นประโยชน์กับเราฉะนั้นหน้าที่ของเราก็เหมือนกันนะครับเวลาเราจะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางนะไม่ใช่มีเพียงแค่กระเป๋าใบเดียวแล้วก็เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางเลยระหว่างทางเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดอุปสรรคเยอะแยะไปหมดเลยผมจึงบอกว่าดุนยานี้ถ้าเราพิจารณาจริงๆและมันไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสำหรับเราที่จะอยู่ตลอดไปรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดุนยานี้นะเป็นเพียงแค่ทางผ่านทางผ่านใช่ไหมครับทางผ่านนี่เราแวะไหมแวะแต่เราไม่ได้หยุดอยู่ตั้งรกตั้งรากปักหลักปักฐานอยู่ที่นี่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกว่าดุนยานี้นะทั้งอายุไขของมันนะถ้าจะเปรียบแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันอะไรครับมันขึ้นอยู่กลางทางต้นใหญ่นะครับแล้วก็แผ่กิ่งก้านให้ร่มให้เงาให้ผลกับเราซึ่งเวลาเราเดินในเส้นทางนี้แน่นอนแล้วครับเราก็ต้องไปแวะที่ต้นไม้ต้นนี้อาศัยนอนหลับสักงีบหนึ่งเพื่อจะเอาแรงเดินทางต่อใช่ไหมครับหรือเป็นไม่ใช่นั้นก็เพื่อที่จะไปเก็บผลละหมากรากไม้ลูกมันดอกมันอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะใช้เป็นเสบียง
ไปกินระหว่างทางนะครับเราไม่ได้ไปนอนที่ต้นไม้ต้นนั้นแล้วไม่ไปไหนเลยจริงไหมครับนะเราโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยก็ต้องเดินทางผ่านต้นไม้ต้นนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนฉลาดก็คือคนที่รู้จักที่จะแวะพักระหว่างทางบ้างเพื่อเก็บเอาสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกสามารถให้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้โดยสวัสดิภาพแต่เขาจะไม่เซ่อรอซูลบอกไม่เซ่อไปนอนอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นนั้นแล้วไม่ไปต่อหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ามีคนที่เป็นพวกพี่น้องมุสลิมของเราจำนวนหนึ่งพอเดินมาถึงดุนยานี้แล้วหรือมาถึงโลกถึงต้นไม้ต้นนี้แล้วเนี่ยคิดว่าจะอยู่กับต้นไม้ต้นนี้ตลอดไปจนกระทั่งลืมว่าเดี๋ยวเราจะต้องออกเดินทางต่อใช่ไหมครับก็วางแผนเพียงแค่จะอยู่แค่ดุนยานี้อยู่แค่ต้นไม้ต้นนี้ใช่ไหมครับหลายคนจึงไม่คิดที่จะวางแผนเดินทางต่อไปคิดอะไรก็แล้วแต่เอาจบแค่ต้นไม้ต้นนี้พอปลูกบ้านก็เหมือนกับจะอยู่แล้วไม่ตายทำมาหากินก็เหมือนกับจะอยู่แล้วก็ไม่ตายนี่คือคนที่คิดว่าจะอยู่แค่โคนต้นไม้ต้นนี้แล้วไม่ไปไหนต่อรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกว่าถ้าคนฉลาดจริงนี่เขาต้องไปนอนพักเพียงแค่ระยะสั้นพอได้กำลังวังชากลับคืนมาแล้วเก็บผลหมากรากไม้พอสมควรแล้วเขาเตรียมออกเดินทางต่อแล้วเขาจะเก็บเยอะไหมครับไปแวะพักชั่วครั้งชั่วคราวระยะทางเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อคนฉลาดเขาก็จะเก็บเพียงแค่พอที่จะประทังชีวิตได้ในระยะที่จะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางเขาคำนวณแล้วมันประมาณอีกสัก50กิโล20กิโลเก็บผลไม้จากที่นี่สัก5ลูก10ลูกก็พอแล้วเดี๋ยวมันก็ไปถึงปลายทางเขาจะไม่เก็บเยอะแล้วก็แบกให้หนักหรอกเก็บเยอะไหมครับเก็บไม่เยอะไม่จะได้ไม่ต้องแบกให้หนักใช่ไหมครับเราก็จะไม่แบกหนักแต่บางคนน่ะไม่ใช่เซอร์ธรรมดาเขาเรียกว่าโคตรเซอร์โคตรเซอร์เลยหรือโง่ก็ได้นะโง่ก็ได้อุลามาบอกคนโง่ก็คือคนที่เวลาไปแวะพักที่ต้นไม้แล้วนะนอกเสียจากว่าจะลงทุนเก็บผลหมากรากไม้เอาซะเยอะเลยแล้วเนี่ยเก็บผลหมากรากไม้เอาซะเยอะเลยแล้วนะยังบ้าถึงขั้นตัดต้นไม้จะเอาต้นไม้ไปด้วยหมายว่ามีไหมมีนะเพราะอะไรอ่ะบ้าไปแล้วบ้าเพราะต้นไม้ต้นนี้ไม่มีใครเขาแบกเอาไปหรอกใช่ไหมครับหลายคนจึงจะเอาดุนยานี้ใส่โลงใส่หลุมไปด้วยจริงไหมเยอะเลยเหมือนกับที่เราซูลบอกนั่นแหละถ้ามันไปตัวเปล่าๆหิ้วไป3ลูก5ลูกนะเดินก็เร็วเดินก็สบายไม่เหนื่อยไม่ลำบากเราก็รำคาญพอแล้วเอ็นี่แบก2มือขึ้นหลังขึ้นไหลพราพรังไปอันนี้ก็ไม่ปกติใช่ไหมครับเดินระยะทางแค่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวข้างหน้านะมีอร่อยกว่านี่อีกใช่ไหมครับจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยเรารู้เนี่ยเรามาแวะพักตรงเนี้ยเรากินแค่4ลูก5ลูกให้อิ่มแล้วก็ถือติดตัวไปสัก4ลูก5ลูกกินระหว่างทางประทังหิวเดี๋ยวไปถึงข้างหน้านะมีเมนูดีๆกว่านี่เยอะแยะรอเราอยู่แต่เราก็เอาไปซะเยอะเลยเอาไปซะเยอะเลยกินจนอิ่มเลยพอไปถึงข้างหน้าไปกินของอร่อยกินไม่ลงแล้วแน่นท้องแล้วกินได้ไหมกินไม่ได้เหมือนกับที่เราซูลบอกแล้วใครกินเหล้าในดุนยานี้ไปพอไปถึงโลกหน้าเหล้าอร่อยอร่อยกินได้ไหมกินไม่ได้แล้วเนี่ยใครใช้ผ้าไหมในดุนยาว่าสวยแล้วว่าดีแล้วว่าเลิศแล้วแต่พอไปถึงอาคิเราะห์ก็ไม่ต้องใส่แล้วไม่ต้องใช้แล้วเพราะอะไรอ่ะก็เหมือนกับคนกินอิ่มจากตรงนี้ไปแล้วพอไปถึงที่นู่นแล้วมันอิ่มมันแน่นท้องแล้วกินไหมกินอะไรไม่ได้แล้วฉะนั้นกินแค่ตรงนี้กินแค่พออิ่มเดี๋ยวพอไปถึงปลายทางเรามีเมนูสวรรค์รอเราอยู่นั้นเราอย่าเอาในดุนยานี้จนกระทั่งมันล้นกระเพาะล้นพุงพอไปถึงที่นู่นไม่มีกระเพาะจะใส่ไม่มีอะไรจะใส่ฉะนั้นการเดินทางผมบอกกับพี่น้องแล้วถ้าเราวางแผนให้ดีนะครับเราสามารถที่จะเดินทางไปสู่อาคิเราะห์ของเรานะครับได้อย่างราบรื่นเลยฉะนั้นเราก็ต้องดูว่ามันมีด่านกี่ด่านมีด่านกี่ด่านที่จะไปอาคิเราะห์ได้นะด่านหนึ่งก็คือด่านในดุนยาเนี่ยพยายามทำดุนยาของเราให้เอื้อต่อการที่เราจะไปด่านอื่นต่อ
ด่านแรกเขาบอกว่าต้องมีพาสปอร์ตเราก็มีพาสปอร์ตเขาบอกต้องมีวีซ่าเราก็ขอวีซ่าเขาบอกมีค่าธรรมเนียมนู่นธรรมเนียมนี่เราก็ดำเนินการให้เรียบร้อยพอเรามีวีซ่าเรามีพาสปอร์ตเรามีวีซ่าเรามีค่าธรรมเนียมต่างๆเรียบร้อยแล้วนะเราก็สามารถที่จะเดินทางไปประเทศอื่นๆได้โดยไม่มีอุปสรรคใช่ไหมครับในดุนยานี้เรายังเตรียมตัวเลยแล้วเราจะไปอาคิเราะห์พาสปอร์ตอาคิเราะห์คืออะไรพาสปอร์ตอาคิเราะห์ฮะพาสปอร์ตอาคิเราะห์ใบเบิกทางของเราสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมนี่แหละสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมครับถ้าเราไม่เป็นมุสลิมเนี่ยตั้งแต่หลุมกูโบสนี่เราก็ไม่ผ่านแล้วใช่ไหมครับงั้นต้องเป็นมุสลิมที่ดีที่อัลลอฮ์บอกนะวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนพวกท่านทั้งหลายอย่ายอมตายเป็นอากาศนะนอกเสียจากจะต้องเป็นมุสลิมที่มีคุณภาพเป็นมุสลิมที่ดีให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วค่อยตายฉะนั้นเราก็ต้องเป็นมุสลิมให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเป็นหลักประกันว่าหลังจากด่านนี้ที่เราเสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยด่านหลังจากนี้มันจะผ่านไปโดยฉลุยแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยกูโบสยังเข้าไม่ได้เลยคนไม่ใช่มุสลิมมาฝังปนกับเราได้ไหมครับปนไม่ได้เขาไม่ให้เข้ากูโบสงั้นเราก็ต้องมีสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมเพื่อที่เราจะได้เป็นอะไรครับเป็นช่องทางในการที่จะได้รับความสะดวกผ่านตามขั้นตอนต่างๆจนกระทั่งสู่จุดหมายปลายทางได้ถ้าเราตายไปในสภาพที่คอมีอะไรแขวนอยู่อะที่เอวก็มีที่นู่นที่นี่ก็มีตักบาตรก็เขาไหว้อะไรก็เขาแบบนี้เวลาตายนี่เขาฝังที่ไหนฮะเขาห่อถุงแล้วก็เผาใช่ไหมครับใส่ถุงใส่ลงแล้วก็เผาแต่ถ้าเราจะตายแบบมุสลิมทำยังไงต้องเป็นมุสลิมเขาจะได้จัดพิธียานาซาพิธีศพให้เราอย่างสมเกียรติใช่ไหมครับให้อย่างสมเกียรติงั้นดุนยาเนี่ยพี่น้องต้องเตรียมเรื่องของดุนยาที่อัลลอฮ์ให้เป็นความสะดวกเป็นความง่ายได้กับพี่น้องมาเนี่ยนะครับเตรียมแค่ดุนยานี่แหละแล้วอาคิเราะห์เดี๋ยวมันจะสะดวกแล้วมันจะง่ายได้มากๆเลยแต่ถ้าดุนยานี้เราก็บกอกันมาเฉยๆไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยคนที่เขาจะมาทำพิธีให้เราเขาก็ตั้งหิดใจตะขิดตะขวงแล้วจะไปละหมาดให้มันดีไม่ว่าใช่ไหมครับแบบนี้มันก็จะไม่ราบรื่นแล้วฉะนั้นพี่น้องทำดุนยาเนี่ยทำให้พี่น้องเป็นมุสลิมอย่างสมศักดิ์ศรีเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบให้ได้มากที่สุดแล้วก็พอในด่านต่อไปขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันจะสะดวกง่ายได้โดยที่พี่น้องไม่จะไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบอะไรเลยฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเวลาท่านพูดถึงหรือกล่าวถึงบุคคลซึ่งที่มีผลงานที่ดีในดุนยาเนี่ยเวลาซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากล่าวชมนะท่านรอซูลครับคนนี้ดีนะมัยยัดนี้ดีนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเห็นใครกล่าวชมมีเกียรติประวัติดีๆเนี่ยรอซูลจะบอกเลยว่ายะบัตวะยะบัตแปลว่าสวรรค์ต้องได้กับเขาอย่างแน่นอนเอาเช่นเดียวกันรอซูลุลลอฮ์บางครั้งนะครับมีคนมาปารภมีคนมาบ่นมาระบายรอซูลคนเนี้ยมันไม่ดีเลยคนนั้นก็บอกวันนี้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยรอซูลก็บอกว่าจะบัตถ้าพวกท่านทั้งหลายคอรหาแบบนี้พวกทั้งหลายตำหนิแบบนี้นรกก็ต้องเป็นของเขารอซูลให้เหตุผลฝ่าอันตุมชูฮาดาอุลลอฮ์เพราะพวกท่านทั้งหลายในดุนยานี้ถือว่าเป็นสักขีพยานของอัลลอฮ์ในดุนยานี้นั้นทำอย่างไรให้คนเขาชื่นชมในเกียรติประวัติของเราทำความดีเนี่ยเราไม่ได้หวังกับคนนะเราหวังกับอัลเลาะห์แหละแต่ต้องการให้ผลงานที่ดีตรงนี้เป็นผลงานที่ผู้คนเขาขอดุอาให้เราด้วยความชื่นชมนะมันจะเป็นแรงที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับได้รับเขาเรียกว่าดุอาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยยกตัวอย่างอันนี้ผมไม่ได้ชี้นำนะแต่บางครั้งมันเป็นแค่เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งสมมุติว่าอาคารมัสยิดหลังนี้หรืออาคารเรียนนะสมมุติครูสมานบริจาคอาคารอเนกประสงค์หลังเนี้ยอาคารอะไรดีเรืองปาดอาคารสมานอะไรเงี้ยเวลาใครไม่เห็นใครสร้างอ๋อครูสมานยะซาฮุลลอฮุคอยรอนยะซากุมุลลอฮุคอยรอนดูอาพวกเนี้ยมีผลต่อเราไหมครับมีผลต่อเราทั้งหมดเลยฉะนั้นบรรดาอุลามะในยุคต้นๆเนี่ย
ขาบอกเขาไม่ได้หวังจะรวยเขาไม่ได้เก่งเรื่องละหมาดเลยเขาเก่งละหมาดกันไหมเขาไม่ได้เอาเรื่องเก่งละหมาดเขาไม่ได้เอาเก่งเรื่องทำความดีแต่เขาเก่งเรื่องอะไรครับเรื่องวิชาความรู้เวลาเราเอ่ยถึงอิหม่ามชาฟีอีรอฮีมะฮุลลอฮ์เราเอ่ยถึงอิหม่ามคนนั้นยะซาฮุลลอฮูคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนผลบุญความดีให้กับเขากี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วที่อุลามาพวกนี้เขาได้ดูอาดีๆแบบนี้ฉะนั้นดูอาที่เราได้จากปากของพี่น้องของเรานี่แหละสำคัญที่สุดเลยนั้นความดีบางอย่างเราสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คนอื่นเขาได้เห็นความดีตรงนี้แล้วเอาไปทำเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีนะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยงั้นบางครั้งนะครับสมมติว่ามีพี่น้องอ่ะปริยมโทรเข้ามารายการสมมติขออนุญาตเอ่ยถึงนะหัดยาครอบครัวลักษณาวินนะปริยมบอกอย่าออกชื่ออย่าออกนามไม่ต้องประกาศแต่ผมต้องการที่จะให้เป็นกรณีตัวอย่างกับบุคคลอื่นผมก็ประกาศออกรายการครอบครัวลักษณาวินร่วมบริจาคมา500บาท1000บาทแล้วก็แล้วแต่ปริยมเดือดร้อนอะไรด้วยไหมปริยมไม่ได้เสียหายอะไรด้วยเลยแต่ตรงนี้นะที่มีพี่น้องได้ยินเสียงอ๋อชื่อครอบครัวนี้นามสกุลนี้นะขอให้ภูมิใจเลยว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยของเราเคยบอกนะบอกว่าติลกะอาจีละตุบุชรัลมุมินนั่นคือสิ่งที่เป็นข่าวดีล่วงหน้าสำหรับคนที่เป็นมุมินว่ากำลังจะได้เป็นว่าที่ชาวสวรรค์เนี่ยเรากำลังอะไรทำให้ดุนยานี้ของเราสันนิษฐานหรือพยากรณ์ได้เลยว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยความดีของเรามีให้เห็นตั้งแต่ในดุนยานี้อาคิเราะห์เป็นไงครับอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นใช่มั้ยครับเราไม่ได้มีเจตนานี่ไปสั่งครับอาจารย์ต้องประกาศชื่อผมนะอาจารย์ต้องบอกชื่อหนูนะบอกครอบครัวหนูนะบอกบ้านเลขที่หนูนะเราบอกไหมไม่ได้บอกแต่เป็นความประสงค์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้การบริจาคของเรานี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นฉะนั้นเราซุนจึงบอกนะมันซันนะฟิลอิสลามิซุนนะตันฮัสนะใครเป็นคนนำร่องทำตัวอย่างที่ดีที่อิสลามส่งเสริมให้ทำบอกเป็นผลบุญเอาไว้เวลาเราไปทำแล้วคนอื่นทำต่อจากเราคนอื่นทำเพราะแรงจูงใจแรงบันดาลใจจากเราเป็นไงครับเขาได้ผลบุญของเขาเองด้วยและได้ผลบุญของคนอื่นด้วยฉะนั้นดีไม่ดีมันอาจจะกลายเป็นความโชคดีเรานอนกินผลบุญของคนอื่นจริงไหมครับสมมติว่าเอาละบังฮุไซนีเนี่ยบังฮุไซนีเนี่ยสตังค์ไม่ค่อยมีไปไหนมาไหนก็ไปฟังบรรยายก็ไปมอเตอร์ไซค์นะวันนี้มามอเตอร์ไซค์ไหมครับเนี่ยมามอเตอร์ไซค์จากน้องจอกนะครับรถมาเนี่ยมาฟังบรรยายที่ไหนมอเตอร์ไซค์ผมก็เอาความดีเนี่ยความอริหรือว่าจุดเด่นของบังฮูไซนีเนี่ยขนาดเขามีมอเตอร์ไซค์เขายังต้องยังมานะมาฟังเลยไม่ได้สบายมันเรามีรถเก๋งมีแอร์ฉ่ำมาอย่างเงี้ยพอผมพูดแบบนี้ยกตัวอย่างแบบนี้ไปเป็นแรงจูงใจให้บังสมชายไม่มีอะไรสักอย่างนึงมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มียอมยืนรถเมย์มายอมนั่งรถตู้มาอ้าวดีไหมแบบนี้แรงบันดาลใจแรงจูงใจเกิดจากใครเกิดจากกรณีของบังอุไซนีมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับเป็นปฏิกิริยาแบบลูกโซ่แล้วความดีมันก็เราเคยเห็นธุรกิจแฟรนไชส์ไหมมีอะไรบ้างฮะชายสีแบบหมี่เกี๊ยวอะไรก็แล้วแต่นะหรือไอ้ธุรกิจขายตรงธุรกิจขายตรงแค่เราไปอะไรไปหาลูกค้าไว้สัก 3-4 คนเท่านั้นแหละแล้วก็ให้ลูกค้าของเราที่ก็เรียกอะไรล่ะผมเรียกไม่ถูกก็เรียกอะไรนะลูกโซ่ล่ะนี่แสดงว่าทำอยู่นี่นะให้คนที่เป็นต่อจากเราเนี่ยไปหาลูกค้าต่อใช่ไหมครับผมหาไว้5ลูกโซ่ของผมใครลูกโซ่นะทีมของผมเนี่ยไปหาอีกคนละ5มันจะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะ25คนละ5เป็น25จาก25คนเนี่ยก็ไปหาต่ออีกคนละ5ได้เท่าไหร่ได้เป็นอาดัมได้เป็นอาดัมมาแล้วนะวันนี้อาดัมอีกก่อนมาใช่นะมาชาอัลลอฮ์เนี่ยแล้วลองถ้าเราหามุสลิมให้ได้นะวันเนี้ยปีเนี้ยขอมีผลงานหามุอัลลัฟเข้ารับอิสลามของอัลลอฮ์สัก5คนเท่านั้นแหละปีเนี้ยขอ5คนทำหน้าที่ดะวะอิสลามหาคนมาเข้าอิสลามด้วยฝีมือของเรา5คน
แล้วเราก็บอกกับคน5คนเวลาเธอมาเข้าอิสลามแล้วนะเธอไปชวนพี่ชวนน้องเพื่อนฝูงของเธอมาเข้าอิสลามนะเธอต้องหาให้ได้เหมือนฉันอีก5คนให้เขาได้หามาเหมือนที่เราชวนเข้ามาอีก5คนแล้วเขาก็ไปสอนอะไรชุดของเขาอะนะเธอต้องไปหาอิสลามมาให้ได้อีกคนละ5นะทุกรุ่นไปแบบเนี้ยอิสลามของกี่ร้อยคนน่ะผลบุญความดีอยู่ที่ใครอยู่ที่เราคนเดียวเยอะไหมครับเนี่ยนอนกินไปตลอดเลยนั้นถ้าดุนยานี้เนี่ยเราออกแบบและวางแผนในการทำอามันทำความดีนะทำแบบไหนเนี่ยเรายิ่งอายุเยอะเป็นผู้สูงอายุแบบนี้อายุก็พอสมควรแล้ว50แล้ว60แล้วละหมาดก็กลมๆเงยไม่ไหวแล้วนะนั่งเก้าอี้แล้วยิ่งต้องเลือกหาโปรแกรมที่ทำแล้วลงทุนทำน้อยๆแต่ได้เยอะๆเหมือนคนข้าราชการเกษียณน่ะใช่ไหมครับเขาทำงานรับใช้แผ่นดินมาพอมาถึงช่วงหนึ่งเงินที่เขาได้มาเขาไปทำอะไรถ้าเอาไปเที่ยวรอบโลกนั่นเซอร์เดี๋ยวก็หมดแล้วเขาไปทำอะไรเขาไปลงทุนถ้าคนต่างศาสนิกเขาเดี๋ยวเขาจะไปซื้อพันธบัตรเดี๋ยวเขาจะไปทำโน่นทำนี่จะได้นอนกินสบายสบายยามแก่ยามเฒ่าอ้าวแล้วมุสลิมเราเนี่ยยามแก่ยามเฒ่าจะนอนกินอะไรฮะยิเศษนอนกินอะไรของเรานอนกินของลูกของหลานมันไม่อยากจะทำอะไรอยู่งั้นเราต้องทำแบบของเราเองเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทำน้อยแล้วได้เยอะลองนึกสิครับบริจาคแล้วอะไรอีกบริจาควากาฟวากาฟนี่นอนกินเป็นบำนาญหลังตายใช่มีอะไรอีกฮะนึกยากนะเรื่องอามันเนี่ยนะอ๋อปารีมบอกให้ถามทีละคนเลยก้มเลยอ้าวนี่นะก้มเลยครูสมานลองนึกนะครับถ้าครูหมานเนี่ยช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยครูหมานอยากจะทำอะไรที่ทำไม่ต้องเยอะแต่เป็นผลบุญที่มากมายมหาศาลตอนนี้ผมง่วงจังเลยตอนนี้ง่วงตอนนี้ง่วงครูหมานง่วงจ้าครับครับเชิญฮะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราให้คนอื่นเข้ามาเข้ามุสลิมเนี่ยจะได้บุญมากแล้วก็จะต่อเนื่องทีนี้อย่างเราเนี่ยโอกาสนี้มันคงไม่มีนะถ้ามีก็หนุ่มๆ หน่อยหาสาวๆที่เป็นมุอัลลัฟกาเฟสเนี่ยแล้วก็มาเข้าอิสลามสักคน2คน3คนเชิญนะอ้าวสมมติว่าอย่างมักเซมตั้งข้อสังเกตว่าเราคงจะไม่มีโอกาสไปทำงานด้านวะอิสลามชวนใครเข้ามาเข้าอิสลามแบบนั้นนะสมมติถ้าเราชวนคนต่างศาสนิกไม่ได้เราก็ชวนคนมุสลิมเนี่ยให้กลับใจให้เขาวางมือซะจากที่เขาเคยไม่เข้ามัสยิดไม่เคยละหมาดไม่เคยถือศีลอดเราเปลี่ยนแปลงคนในของเราก็ได้แต่เราเปลี่ยนคนนอกไม่ได้เปลี่ยนคนในด้วยคนในอันนี้ก็มีผลบุญนะอัดดัลลุอัลลคอยรีกะฟาอิลิฮิเราไม่ต้องทำเองเลยต่อไปนี้เขาทำเท่าไหร่ได้กับเราล้วนๆนี่คือการลงทุนอย่างที่ผมบอกว่าธุรกิจแฟรนไชส์นะเขาเอาแนวคิดแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเราทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วต่อไปนี้ที่เขาทำต่อไปจะกลายมาเป็นของเราทั้งหมดเลยงั้นสมมติว่าเอาละบ้านอยู่ใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมันมีเด็กนักเรียนมาวิ่งอยู่แถวๆเนี่ยครูเขาสอนหนังสือไม่ทันแล้วเด็กมันเยอะเราก็เรียกไปสอนสัก10คนเย็นๆสอนที่บ้านเราหรือสอนตรงมุมไหนช่วยครับเด็ก10คนเนี่ยถ้าวันนึงเขาละหมาดเป็นเพราะเราเขาอ่านฟาติฮะอย่างถูกต้องเพราะเราเขาอ่านอัตตะฮิยาถูกต้องเพราะเราเขาอาบน้ำละหมาดถูกต้องเพราะเราเขาถือศีลอดได้อย่างถูกต้องเพราะเราแล้วเขาละหมาดไปอีกกี่ปีเขาถือศีลอดไปอีกกี่ปีผลบุญที่เขาทำเรื่อยไปกลายเป็นของเราล้วนๆเลยโดยที่ไม่ได้ขาดตกบกพร่องนะจากผลบุญของเขาของเขาก็ได้เต็มแล้วก็ของเราก็ได้เต็มเขาไปมีลูกมีหลานเขาก็ไปสอนต่อผลบุญรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นหลนกลายมาเป็นของเราทั้งหมดเลยนี่คือที่เราซุนนะห์บอกทำครั้งเดียวแล้วนอนกินไประยะยาวนี่คือวิธีหนึ่งดาวะอิสลามหรือทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ท่านรอซุนนะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกว่าทำนิดนึงแต่ได้เยอะหรือถ้าทำแล้วเนี่ยมันเป็นหลักประกันว่าเราต้องไปสวรรค์สบายในสวรรค์แน่เลยลองนึกสิครับรอซูลบอกวันนึงใครละหมาด
ซุนนะหลังก่อนและหลังฟารดู10รอกอะห์หรือ12รอกอะห์อัลลอฮ์จะสร้างบ้านสร้างปราสาทคฤหาสน์ให้ในสวรรค์ก็เราละหมาดแล้วอัลลอฮ์จะไม่สร้างให้เราเหรอสร้างไหมสร้างเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ต้องสร้างให้อ้าวแล้วสร้างบ้านสร้างคฤหาสน์ไว้ให้เราในสวรรค์แล้วอัลลอฮ์จะให้ไปอยู่ที่อื่นเหรอใช่ไหมครับนั้นเราก็สามารถที่จะจับจองเขาเรียกอะไรล่ะพื้นที่ที่อยู่ของเราจะเอาให้กว้างใหญ่แค่ไหนก็ได้จะเอากี่หลังก็ได้ใช่ไหมครับอ้าวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันบะนาใครที่มีโอกาสสร้างมัสยิดันมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อพระองค์โดยสุจริตใจนะกะมะฟฮาซีกอตอตินไม่ต้องใหญ่หรอกครับเล็กเท่ากับรังนกกระทาหลังนกกระทาเนี่ยออกไปดูร้านขายนกกระทาทอดในตัวแค่ไหนเท่าไก่งวงไหมนกกระทาเนี่ยตัวแค่ไหนอดัมลองทำมือที่นกกระทาตัวแค่ไหนตัวใหญ่ไหมนกกระทาอู้ยนั่นฮะนั่นนกกระจอกเทศแล้วมีนกกระทาแล้วนะเล็กกว่ากำปั้นแล้วอีกใช่ไหมครับ3ตัวร้อยที่เขาขายกันอยู่นิดนึงลูกไก่นั่นน่ะรังขนาดเท่านกกระทาซุกนอนได้นะแต่อัลลอฮ์จะสร้างตอบแทนให้กับเราหนึ่งหลังในวันกิยามะห์เป็นคฤหาสน์เป็นปราสาทเลยลงทุนเยอะไหมบริจาคให้เขาไป200 300 500เขาขออิฐขอทรายขอปูนขอเหล็กก็ช่วยบริจาคเข้าไปมีส่วนร่วมก็เท่ากับเรามีหนึ่งหลังอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วไปสร้างไว้ที่เพชรบุรีหลังหนึ่งที่บางสะพานหลังหนึ่งที่อีสานหลังหนึ่งอุดรหลังหนึ่งที่กรุงเทพหลังหนึ่งที่หนองจอกหลังหนึ่งอ้าวแล้วบ้านของเราในสวรรค์จะมีกี่หลังแต่ถ้าเราไม่คิดจะสร้างเลยเหมือนกับผมบอกกับพี่น้องเหมือนกับจะหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่กฤษฎานครไปอยู่คฤหาสน์อยู่คอนโดหรูๆเข้าเองเลยได้ไหมครับฮะไม่ได้ฉะนั้นมันต้องลงทุนก่อนอ้าวแล้วลงทุนที่จะสร้างสวรรค์ในอาคิเราะห์ลงทุนเยอะไหมต้องปลูกคนเดียวเหมาทั้งหลังทั้งลูกเลยหรือเปล่าไม่ต้องเหมาไม่ต้องลงทุนคนเดียวแชร์กันช่วยกันแค่นี้มันก็ถือเป็นการเขาเรียกว่าแพลนนะอนาคตของเราความมั่นคงของเราเสถียรภาพของเราในวันเกียรมาได้โดยตัวของเราเองและไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเลยนั้นสิ่งใดที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะถ้าทำแบบนี้นะสวัสดิภาพจะเกิดขึ้นในอาคิเราะห์เราทำอย่าทำแบบนี้นะมิฉะนั้นแล้วในดุนยานี้เราจะได้รับความเดือดร้อนไม่ใช่เพียงแค่ในดุนยานี้นะมันจะเดือดร้อนไปจนกระทั่งถึงลุกลามบานปลายไปจนกระทั่งถึงวันอาคิเราะห์เลยเสียด้วยซ้ำเหมือนกับเมื่อสักครู่ใครเป็นตัวอย่างนำร่องให้คนอื่นทำความดีเขาได้ความดีส่วนตัวด้วยและได้ความดีของคนที่นำเยี่ยงอย่างที่ดีไปตลอดเลยยันวันกิยามะห์เลยเช่นเดียวกันถ้าเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้คนอื่นนำร่องเรื่องไม่ดีให้คนอื่นเขาเอาไปทำเยี่ยงทำอย่างเราแบกรับของเราเองแล้วก็แบกรับของคนอื่นไปตลอดชั่วกาลนานเลยฉะนั้นเราอย่าไปริอย่าไปทำในสิ่งที่มันผิดหลักการศาสนาให้เราต้องแบกรับภาระความรับผิดชอบตรงนี้ซึ่งมันแบกไม่พ้นหรอกครับแบกไม่ได้นะหลายอย่างที่เราบางทีคิดว่าเราเนี่ยจ้าบและเราเนี่ยจังและทำนู่นทำนี่คนอื่นเราเป็นไอดอลของคนอื่นคนอื่นเขาก๊อปก๊อปเราก๊อปเรานะเขาก๊อปดีหรือก๊อปไม่ดีจากเราไปฉะนั้นดุนยาเนี่ยถ้าเราอยู่ใช้ชีวิตให้ถูกต้องนะใช้ชีวิตให้เป็นอยู่สบายไหมครับอยู่สบายไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ลำบากอะไรเลยนั้นเราพยายามนะครับศึกษาหาความรู้และโดยเฉพาะอย่างในช่วงที่มันมีฟิตนะอะไรบางอย่างเกิดขึ้นยิ่งต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังให้มากที่สุดมีสติศึกษาหาความรู้ให้เป็นต้นทุนเพราะการศึกษาความรู้นี่สำคัญที่สุดเลยไม่มีอะไรที่จะช่วยให้เรารอดในดุนยานี้ได้มากเท่ากับความรู้เพราะอะไรอ่ะคนโบราณสอนเราใช่ไหมปริยมคนรู้น้อยมักจะกลายเป็นเหยื่อของคนที่เขาฉลาดกว่ารู้กว่านั้นถ้าเราไม่รู้อะไรเลยนี่โดนเขาหลอกแม้กระทั่งวงการศาสนาเขายังหลอกกันไหมหลอกนี่เดี๋ยวจะไปฮัทนี่หลอกฮัทมีไหมเคยได้ข่าวใช่ไหมครับเก็บสตังค์ก่อน60,000คิดครึ่งราคาเก็บเขา60,000ใครจะไปบางทีหลอกผ่านสถานทูตเลยมีไหมบางทีอาจารย์ครูบาอาจารย์ผู้นำสังคมเป็นคนหลอกซะเองมีเนี่ยทำยังไงเราถึงจะรอด
ต้องรู้เท่าทันเขาแล้วที่จะรู้แล้วสามารถที่จะรอดจริงๆนะนะรอดถึงอาคิเราะห์เลยคือรู้เรื่องศาสนาในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำเอาไว้บทหนึ่งพี่น้องจดหน้าอันนี้เป็นสรณะของเราเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกซะตะกูนุฟิตะนุนมินบะอ์ดีในการข้างหน้าในการข้างหน้าคือในอนาคตรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกซะตะกูนุฟิตะนุนจะเกิดเป็นกาลียุคเลยความวุ่นวายความเดือดร้อนต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างระบาดดาดเดือนชนิดที่ว่าแม้กระทั่งผู้ศรัทธาเองก็หลีกไม่พ้นหลีกไปไหนไม่ได้หลบไม่ได้เพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่ายิ่งดุนยาเนี่ยยิ่งใกล้อายุไขวาระสุดท้ายมากเท่าไหร่ความชั่วช้าความไม่ดีมันจะระบาดดาดเดือนมากยิ่งขึ้นซีนาสมัยก่อนนี่เขาต้องแอบทำเขาต้องลักลอบทำตอนนี้เป็นไงครับเสรีเลยเหล้ายาปลาปิ้งมาก่อนต้องแอบกินพอกินเสร็จแล้วนี่ต้องอะไรฮะต้องเคี้ยวใบฝรั่งใช่ไหมที่เขาเล่ากันสมัยก่อนนะเคี้ยวใบฝรั่งเพื่อที่จะอะไรกบกินเหล้าตอนนี้มันถืออะไรถือขวดเหล้าดีไม่ดีมันจะขวดคว้างเราอีกเราไปเตือนมันเนี่ยใช่ไหมครับซีนาระบาดดาดเดือนดอกเบี้ยระบาดดาดเดือนคดีฆาตกรรมอาชญากรรมระบาดดาดเดือนไม่มีอะไรเลยที่ไม่เป็นที่เสรีหรือเปิดเผยในขณะนี้ใช่ไหมครับล่าสุดคืนวันซืนหรือคืนวันก่อนสักสัปดาห์นึงแล้วอุ้ยมันมีข่าวผู้ชายแก่คนหนึ่งแต่งงานกับชายหนุ่มแล้วคนแก่ก็ในนักข่าวก็ไปขอถ่ายรูปรู้ไหมทำยังไงหันไปหอมแก้มไอ้เจ้าบ่าวหนุ่มอัลลอฮฺอักบัรนี่เขากล้าแก่ขนาดแก่มากแล้วเดี๋ยวนะกล้าที่จะอะไรออกข่าวใช่ไหมครับมันกลายเป็นความชั่วได้รับการยอมรับฉะนั้นเรื่องนี้เราสุนุลลอฮฺบอกยิ่งอยู่ต่อไปเฮยิ่งไกลอาคิเราะห์ซะมานยิ่งฮิญเราะห์มากเท่าไหร่ความชั่วก็จะยิ่งเยอะตามไปรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ายิ่งใกล้อาคิเราะห์ซะมานการข้างหน้าความฟิตนะห์จะเกิดชนิดที่ว่าทุกหัวระแหงทุกหย่อมย่ารอซูลบอกมันร้ายแรงถึงขั้นตื่นเช้ามาดีๆยังเป็นมุสลิมยังละหมาดซุบฮ์ยังอ่านกุรอานอยู่เลยยันไม่ทันตกค่ำยังไม่ทันถึงหัวค่ำเลยกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไปในชั่วข้ามคืนข้ามวันนี่เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยตอนกลางคืนยังละหมาดมักริบอยู่เลยยังอ่านกุรอานอยู่เลยยังคุยศาสนายังฟังบรรยายอยู่เลยตื่นเช้าขึ้นมาไม่เหลือสภาพของความเป็นมุสลิมแล้วกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานี่คือความร้ายแรงความสาหัสของช่วงใกล้อาคิเราะห์ซะมานแล้วตอนนี้มีไหมมีละหมาดเสร็จแล้วไปดูไอ้อะไรล่ะไอ้เรื่องที่มันไม่ดีไม่เหมาะงั้นนะใช่ไหมครับบางทีเป็นกิจกรรมเป็นเกมเป็นรายการโทรทัศน์รายการอะไรก็แล้วแต่บางทีคำพูดอะไรบางอย่างนะวันซืนผมไปบรรยายที่ไหนที่หนึ่งนะครับเล่าเรื่องเด็กที่เขาดูภาพยนตร์เด็กที่เขาดูภาพยนตร์ตอนกลางคืนนะตามช่องต่างๆนะมันมีหลายเรื่องถ้าเราดูแล้วเราไปพูดตามหรือไปทำอะไรตามเนี่ยถึงขั้นตกศาสนาเลยเมื่อก่อนเนี่ยบังฮุไซนีอาวุธของคนโบราณที่เป็นไม้นะคืออะไรนะไม้คมแฝกใช่ไหมครับไม้คมแฝกช่อง7ใช่ไหมที่มันเอามาฉายอยู่อะไร อยู่ตอนนึงอ่ะเวลาจะใช้ไม้คมแฝกเขาต้องอะไรรายคาถาใช่ไหมนะโมพุทธายะนะเด็กเราท่องได้นะโมพุทธายะนะลงจากเรียนฟัดดูอินอ่านกุรอานตอนอาซัดนี่แหละถือกระบองควงกันมาเลยนะโมพุทธายะได้ไหมได้ไหมครับมุสลิมว่าได้ไหมนะโมพุทธายะนะฮะเป็นเรื่องความเชื่อในพุทธคุณเสกคาถาแบบนี้แล้วจะนู่นนี่เหมือนกับเพลงอะไรดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนะขาวแดงเหลืองเขียวดำอะไรของมันเห็นไหมถ้าแดงเนี่ยมันจะมีสรรพคุณไอ้นี่เป็นเทพองค์นี้ถ้าสีเขียวจะเป็นไอ้นี่อย่างนี้เด็กเราก็เอามาร้องเป็นตุเป็นตาผมเคยมาพูดที่นี่อยู่ครั้งหนึ่งเพลงปีใหม่อ่ะคุณหมานจำได้ไหม
เป็นเพลงพระราชนิพนธ์อันนี้ผมไม่พูดถึงสถาบันนั้นไม่เกี่ยวนะแต่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เราไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของอ่ะเขาจะเปิดปีใหม่สวัสดีวันอะไรนะลองต่อสิฮะลองต่อสิใครได้ใครได้ใครได้เดี๋ยวไปเอาคูปองที่คุณนายร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งลองนึกสิข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าอาดัมร้องได้เนี่ยข้าวิงวอนขอพรจากฟ้ามุสลิมขอจากใครครับฮะขอจากอัลลอฮ์แล้วไปขอจากฟ้าล่ะยีเสิร์ตจบมักกะจบที่ไหนมาครับเนี่ยไม่ได้จบนอกแค่นี้รู้ไหมครับว่ามุสลิมพูดไม่ได้ร้องไม่ได้ขอไม่ได้คุณสมานจบจากอะไรมาครับเนี่ยที่บอกว่าไม่ได้นะต้องรอให้จบเมืองนอกแหละถึงจะรู้ว่าแบบนี้มุสลิมพูดไม่ได้ใครที่ไหนเขาก็รู้ว่ามุสลิมพูดไม่ได้ขอไม่ได้กับฟ้ากับแผ่นดินใช่ไหมครับเพราะมันเป็นความเชื่อของต่างศาสนาต่างศาสนิกเขาอย่างเวลาแต่งงานของคนจีนน่ะไหว้ฟ้าไหว้ฟ้าเสร็จแล้วไหว้ดินนี่เขาไหว้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะถือเป็นตัวแทนทางความเชื่อของพวกเขาแล้วมุสลิมไปขอพรจากฟ้าได้ไหมบังอุไซนีฮะเอานั้นของเขาดูนาเซฟแล้วมั่งดีกว่าบังอุไซนีมุไซนีเคยร้องนาเซฟไหมครับฮะนาเซฟของเราก็มีหลายบทเลยนะอย่างสาลามุลลอฮ์อุสมานร้องได้ไหมได้ไหมครับศ็อลาตุลลอฮ์ศ็อลามุลลอฮ์อะลาตอฮานะรอซูลอะลายาซีนฮะบีบิลลาแล้วก็เรื่อยไปนะบิบิสมิลลาห์ตะวัสซัลนาวะบิลฮาดีรอซูลิลลาห์ตะวัสซุลครั้งแรกโดยพระนามของอัลลอฮ์อันนี้มัชรูอะทำได้ไม่ผิดหลักการศาสนาตะวัสซัลบิบิสมิลลาห์ตะวัสซัลนาเราขอตะวัสซุลด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์อันนี้ดีไม่ผิดไม่บาปเลยต่อมาวะบิลฮาดีรอซูลิลลาห์ลำดับต่อไปพอตะวัสซุลกับอัลลอฮ์เสร็จแล้วตะวัสซุลกับใครต่ออัลฮาดีรอซูลิลลาห์คือตะวัสซุลกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครลองต่อที่ผมนึกไม่เคยออกเลยวะบิลฮาดีรอซูลิลลาห์วะกุลลิมุญาฮิดิลลิลลาห์และขอตะวัสซุลกับเหล่านักรบเหล่าวีรชนผู้กล้าที่สละชีพในหนทางของอัลลอฮ์โต๊ะทั้งหลายคนที่เขาเป็นผู้วิเศษเนี่ยฮะนี่ขอได้ไหมครับต่อสุนได้ไหมบีอาลิลบาดริยาอัลลอฮ์ขอกับชาวบาดัรขอก็อัลลอฮ์ครั้งเดียวที่เหลือขอคนอื่นหมดเลยไม่ได้ไหมบางสมชายจบอะไรมาว่าไม่ได้เดี๋ยวเขาจะถามแบบนี้อีกนี่ขอกับสิ่งอื่นนะขอก็อัลลอฮ์อย่างเดียวแล้วที่เหลือขอคนอื่นเลยแต่ว่าสุนเด็กสิ่งอื่นหมดเลยผมเนี่ยทันนะรุ่นทำบุญปารังควานกุศลมานอยุธยาน่าจะมีนะเวลาถึงหน้าแล้งเราเดินกันในคลองนะครับเราก็จะคั่วข้าวตอกทำขนมอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปปักปารัมพิธีปักธงทำพิธีอยู่ที่กลางทุ่งเลือกเอาจุดหนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้ช่วงก่อนที่จะถึงวันที่ไปทำปรัมพิธีเนี่ยเขาก็จะมีเรียกพิธีสะเดาะเคราะห์ไล่หาอะไรก็แล้วแต่เวลาเกิดโรคระบาดก็ดีนะครับทำยังไงเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะเดินแห่ใช่ไหมตั้งแต่หัวหมู่บ้านมุสลิมต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางเลยบ้านผมมันเป็นคลองก็ตั้งแต่หัวคลองจนกระทั่งถึงท้ายคลองทำขนมบ้านละอย่างสองอย่างแล้วก็ไปแวะกินบางสันนี่เคยได้ยินใช่ไหมพิธีเนี่ยเดี๋ยวกูจูมาให้กูจูเล่นให้ดูก็ได้กูจูทำเหมือนเลยแหละนะจะนมัดนี่อย่างนั้นเลยพระเอกเลยเรื่องนี้นะครับอาจารย์ผมปีนี้70แล้วแต่ที่ผ่านมามีแต่เรื่องเล่าไม่เคยเห็นด้วยตัวเองครับแห่นังแมวเคยไหมครับไม่เคยเห็นแต่ได้แห่นังแมวผมยังตอนเด็กๆผมยังหิวน้ำไปราดกับเขาหลังบ้านนะเห็นแต่ในทีวีแต่ผมไม่ได้ไปแห่นะเขารู้กันเขาจะบอกกันว่าเดี๋ยวเนี่ยคนพุทธข้างบนเนี่ยเขาจะแห่นังแมวผ่านมาทั้งหมู่เกมเราพวกเราก็คอยดักเอาน้ำสาดเท่านั้นอย่าไปแห่กับเขานะเขาไม่ให้ไปแห่ด้วยแต่ให้ดักเอาน้ำสาดอย่างพิธีไล่หาแล้วมุสลิมเราทำเยอะเลยนะบิฮักิลลาริจาลลอฮ์อัยนูนา
บิเอานิลลานะว่าแบบเนี้ยมาตลอดทางเลยบิฮักกิลลาริจาลัลลออะอีนูนาบิเอานิลลาเขาก็จะอ่านเป็นวรรคส่งวรรครับกันนะครับมีมักเราะห์อื่นด้วยแปลว่าบิฮักกิลลาด้วยพระบารมีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เราอ้างพระบารมีอัญเชิญพระบารมีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เวลาขอบิฮักกิลลาริจาลัลลอฮฺแต่เวลาขอกับใครขอกับโอ้ผู้วิเศษของอัลลอฮฺผู้มากฤทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาริจาลแปลว่าคนวิเศษคนมีกะรอมะห์คนอะไรพวกเนี้ยนะครับอะอีนูนาบิเอานิลลาขอพวกท่านทั้งหลายโปรดอนุเคราะห์โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดน้ำไม่มีจะกินงัวไม่มีจะกินงัวไม่มีหญ้าจะกินต้นหมากรากไม้ไม่มีจะกินแล้วเนี่ยเราก็อ่านกันต้นเนี้ยตั้งแต่หัวคองเลยบิฮักกิลลาริจาลัลลอฮอะอีนูนาบิเอานิลลาพอเสร็จแล้วแวะกินขนมบ้านคูหมานก่อนต้มขาวกินต้มขาวบ้านคูหมานพอเสร็จแล้วสักนิดนึงอย่ากินเยอะนะบิฮากิลาริจาลาเรื่อยมาถึงบ้านมังเซมข้าวต้มแดงขนมต้มแดงกินเสร็จแล้วอ้าวต่อมาบ้านอาดัมทำอะไรฮะขนมสอดไส้อ้าวมาเสร็จแล้วมาบ้านยีเซิร์ตเอาอะไรดีฮะข้าวต้มมัดโอ้ขนมหน้าแรงไม่น่าทำดีกันขนาดนี้เลยไม่มีน้ำจะกินเนี่ยมีอะไรจะกินแต่ทำขนมดีๆเนี่ยเราก็ทำกันมาแบบนี้ด้วยความเชื่อว่าพอทำแล้วเนี่ยนะครับไอ้เพศภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นภัยแล้งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะอะไรมันจะหมดไปจะทุเลาเบาบางแต่เราไม่ได้บอกกับอัลลอฮ์เลยเพียงแค่เราบอกกับใครนะอ้างถึงอัลลอฮ์บิฮักกินแล้วด้วยพระบารมีของอัลลอฮ์แต่ขอกับผู้วิเศษเพราะในกลุ่มซูฟีกลุ่มตอริกอนี่เขามีความเชื่อนะครับว่าเขามีกุตบุญนี่แปลว่าผู้มีฤทธิ์ประจำภาคประจำแคว้นสามารถที่จะบันดาลฝนบันดาลเมฆได้นะเขาถือว่าแบ่งเบาภาระของอัลลอฮ์แบ่งเบาภาระของอัลลอฮ์นะอันนี้พอมุสลิมมีความเชื่อแบบนี้ในดุนยานะแล้วจะไปถึงอาคิเราะห์ไหมฮะมันไม่ผ่านอยู่แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นมุสลิมถ้าจะไปให้ถึงอาคิเราะห์นี่ดุนยาในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่อากีดะห์ต้องสะอาดบริสุทธิ์อามัลอิบาดะห์ต้องครบถ้วนสมบูรณ์กระท่อนกระแท่นไม่เป็นไรแต่ขอว่าอากีดะห์ต้องอะไรครับอากีดะห์ต้องสะอาดบริสุทธิ์เลยมีภาคีกับอัลลอฮ์ไปนี่ด่านแรกนี่ไม่ผ่านแล้วคนที่มีภาคีกับอัลลอฮ์ไม่สมควรหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะฝังกลบอยู่ในกุโบสถ์ของมุสลิมอ้าวจำได้ไหมเราอ่านฮะดิษในบทเรียนเตาฮีดของเราในฮะดิษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะดิษกุดซีอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งกับท่านนบีบอกว่ายับนาอาดัมโอลูกหลานของอาดัมเอ๋ยลาอะตัยตานีบิกุรอบิลอัรฎิคอตอยาในดุนยาในขณะที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยต่อให้เจ้าทําความชั่วช้าสามานแค่ไหนก็แล้วแต่เอาชนิดที่ว่าเต็มบนแผ่นดินของอัลลอฮ์เลยอ่ะแทรกเท้าไม่ลงเลยเหยียบไม่ถึงดินเลยน่ะจะทำไปเถอะแต่ขออย่างเดียวซุมมะละกีตานีละตุชริกุบีชัยอาเจ้าดีอย่างหนึ่งก็คือเจ้าไม่ทำชีริกกับเราในขณะที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่นะเจ้าดีตรงนี้ดีใครข้อนี้ข้อเดียวนอกนั้นบุเรหมดเลยไม่เป็นไรละอาตัยตุกะบีคูรอบีฮามะฟิรอแต่สำหรับเราแล้วมันยิ้มยิ้มเลยสำหรับเราแล้วนะความผิดแบบของเจ้าที่ว่าเยอะนะแต่สำหรับเราแล้วมันนิดเดียวเท่านั้นแหละเราพร้อมและยินดีที่จะอโหสิให้กับเจ้าเท่ากับความชั่วของเจ้าที่เต็มแผ่นดินฉะนั้นไอ้เรื่องทำความผิดเนี่ยมนุษย์ทุกคนมีความผิดแต่ความผิดที่ร้ายแรงที่เรามีไม่ได้เลยก็คือความผิดเรื่องการชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในดุนยาเนี่ยเรารู้แล้วเส้นทางที่เราจะเลือกเนี่ยมันมีไอ้เรื่องไม่ดีประปรายตลอดทางแต่เราต้องเดินให้ตรงและอย่าไปเข้าช่องชีริกอ้าวช่องนินทาช่องดูโทรทัศน์ช่องอะไรช่องอะไรก็ว่าไปมันอาจจะมีบ้างใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารู้แล้วเราเลิกได้ไหมเลิกได้แก้ตัวได้แต่พอบาปชีริกนี่เรื่องนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยถ้าเราเสียชีวิตไปในสภาพที่อะไรครับ
เราไม่ได้รับการเตาบ้าจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองไม่รู้สึกตัวไม่ทันแก่เนื้อแก่ตัวปรับปรุงไอชีริกของเราตรงเนี้ยกลับมาเป็นผู้ศรัทธาเหมือนเดิมอัลลอฮฺจะไม่มีวันอโหสิไม่มีวันยกโทษให้เราให้เราฆ่านบีของอัลลอฮฺให้เราฆ่าเราทำซินากับแม่กับพี่กับน้องของเราบาปทั้งหมดนี้อัลลอฮฺทรงพร้อมและยินดีจะยกโทษให้ได้ขออย่างเดียวอย่าอะไรอย่าชีริกกับอัลลอฮฺน่ากลัวไหมครับดุนยานี้งั้นแล้วชีริกตอนนี้เยอะไหมฮะเลื่อนไปดูเลื่อนไปเลื่อนไปมีวัตถุมงคลขายมีไอ้นี่ให้เช่ามีไอ้นู่นไอ้นี่มีแต่เรื่องงมงายเรื่องชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยแล้วบางทีบางอย่างเนี่ยชีริกเล็กๆที่เกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะคนที่คิดว่าน่าจะเป็นคนดีดันผ่าทำอะไรซะเองทำอัลชีริกชีริกอะไรนะชีริกเล็กกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรื่องนินทานี่ไม่มีอวดลักขโมยนี่อวดไหมไม่มีใครลักขโมยอวดไม่มีใครทำซินาอวดไม่มีใครกินเหล้าอวดไม่มีใครนินทาอวดแต่ไอ้ที่อวดกันเนี่ยคือทำความดีอ่านกุรอานอวดซอดากะห์อวดละหมาดอวดถือศีลอดอวดเอาความดีมาอวดทั้งหมดเลยฉะนั้นพอทำไปแล้วมันระเหยพอมันระเหยทำไปแล้วอัลลอฮ์ไม่รับทำไปแล้วหายบางทีตอนทำลิลละแต่พอทำเสร็จแล้วไปโฆษณาไปโฆษณาไปอวดคนอื่นเขาผลบุญหายไหมครับระเหยหายไปหมดเลยฟาวงั้นทำแทบตายแต่พอไปถึงวันที่เราจะไปเบิกจริงในวันเกียร์มาจะเบิกใช้พอเปิดบัญชีมาโบเบไหมโบเบฉะนั้นทำดุนยาเนี่ยให้มั่นใจให้ชัวร์เลยว่าความดีเนี่ยอยู่ในบัญชีของเราแล้วมันไม่ระเหยไปไหนใช่ไหมครับทำให้ถูกต้องตรวจสอบเรื่องอากีดะให้อะไรให้ถูกต้องให้ชัดเจนอามัลอิบาดะห์เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องและเน้นทำในสิ่งที่ทำน้อยแล้วได้เยอะทำน้อยแล้วได้เยอะใครอันนี้ได้ผลบุญแบบนี้ใครละหมาดนี่ได้แบบนี้โดยเฉพาะความดีที่เราซูลบอกไว้เยอะๆให้รีบทำของพวกนี้ไม่ใช่ไปทำเรื่องนิดๆน้อยๆยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มผลบุญนิดๆหน่อยๆเอาที่มันเป็นโปรแกรมอะไรที่มันอย่างเขาเรียกเมกะโปรเจกต์ไปเลยเอาแบบมันอะไรมันได้เต็มที่ไปเลยเพราะอะไรอ่ะไอ้ที่ทำทีละหน่อยทีละหน่อยเวลาระเหยมันระเหยเยอะฉะนั้นเราต้องเติมลงไปให้มันเยอะเผื่อมันระเหยเยอะมันก็ยังจะเหลือเยอะแต่ถ้าทำเติมเข้าไปน้อยแล้วระเหยเยอะมันจะเหลือไหมมันจะไม่เหลือผมเคยพูดให้กับพี่น้องฟังใช่ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเขามีพรบคุ้มครองผู้ฝากเงินมีพรบคุ้มครองผู้ฝากเงินสมมติผมฝากเงินกับธนาคารไว้สักล้านสองล้านสามล้านอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่ามันมีมิจฉาชีพมันแฮกเข้ามาในระบบของธนาคารใช่ไหมครับแล้วมันก็ทำยังไงไม่รู้ในที่สุดผมโอนหรือมันดูดเงินจากบัญชีผมไปเกี้ยงเลยไม่เหลือเลยคุมารผมไปร้องเรียนกับทางธนาคารหรือหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเดี๋ยวก็มีพรบคุ้มครองใช่ไหมครับธนาคารเขาให้ความคุ้มครองกระทรวงการคลังเขาให้ความคุ้มครองเดี๋ยวเขาจะอะไรตามอายัดตามยึดตามอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งดำเนินคดีแต่เขาสามารถที่จะประกันเงินจำนวนที่สูญหายไปจากบัญชีของเราให้กับเราได้อ้าวแต่ถ้าความดีที่อยู่ในบัญชีของเราเมื่อ10ปีที่แล้วเคยไปทำฮัจญ์มาบางคนเล่านู่นตั้งแต่สมัยไปเรือนเอาฮัจญ์สมัยไปเรือนมาเล่าตอนนี้4เดือนโต๊ะทำไอ้นั่นแช่ทำไอ้นี่มาเล่าแบบนี้ไอ้4เดือน4ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วเหลือไหมปะเรียมไม่เหลือแล้วเพราะอะไรอ่ะฮะเราเอามาคุยเพื่ออวดเพื่อโชว์ใช่ไหมครับบางคนนี่อะไรล่ะซื้อของมาเมื่อตอนไปทำฮัทปี10ปีที่แล้วเอาแก้วเอาแค่แก้วน้ำร้อนแค่แก้วน้ำร้อนนะไปครั้งแรกเอาแก้วรุ่นนี้มาเลี้ยงพอไปครั้งที่สองเอาแก้วรุ่นนี้มาเลี้ยงแล้วจะเล่าเรื่องแก้วอย่างเดียวเลยภูมิใจในแก้วเนี่ยไปซื้อตอนไปทำฮัจญ์เมื่อปีเท่านั้นมีเนี่ยแค่นี้นะผลบุญเหลือไหมเนี่ยทำมาตั้งหลายปีนั่งเรือ4เดือนขี่อูฐอีก3เดือน5เดือนเล่าแต่พอมาถึงแล้วผลบุญมา40ปี30ปีที่แล้วไม่เหลือแล้วคุมารนะฉะนั้นที่ผมบอกนะดุนยาเนี่ยถ้าจะเอาให้มันปลอดภัยแต่มันไม่ปลอดภัยหรอกแต่ถ้าเรารู้จักที่จะใช้ชีวิตนะมันก็ปลอดภัย
ดูช่องดูทางตรงไหนที่มันราบรื่นนะเราก็เดินในช่องทางที่มันราบรื่นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพระองค์ทรงขีดเส้นที่ตรงเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะเลือกเดินทางที่ตรงอย่าไปเดินทางที่มันไปข้างๆนะทางเบี่ยงอย่าไปใครเขาบอกว่าไปถึงเหมือนกันก็ไม่ไปอ่ะรู้ได้ไงไปถึงใช่ไหมครับเอาทางตรงของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอากีดะห์ก็ให้เหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามันก็ให้เหมือนท่านรอซูลจริยวัตรมารยาทจรรยาต่างๆให้เหมือนรอซูลรอซูลอยู่ไหนเราก็ได้อยู่นั่นมีคนไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะหมดเวลาแล้วนะมาถามรอซูลว่ารอซูลมาตัสซารอซูลครับผมถามนิดเดียวถามครับเรื่องนี้เรื่องเดียววันกิยามะห์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเจตนาของเขาก็คือถ้ามันใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะได้ขมีขมันทำอามันอิบาดะห์ให้มันเต็มที่ใช่ไหมครับไปถามรอซูลแต่รอซูลเลี่ยงที่จะไม่ตอบคำตอบนี้โดยตรงรอซูลบอกได้ไหมรอซูลบอกได้ใช่ไหมครับแต่ข้อมูลความรู้ในเรื่องพวกนี้อัลลอฮ์บอกกับนบีแล้วทิ้งไว้เป็นปริศนาอย่าไปบอกใครเจ้าเองเราก็ไม่บอกทุกเรื่องหรอกบอกแค่เฉพาะสัญญาณเตือนอาลามะบางอย่างบางประการให้รู้ล่วงหน้าได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่เล่นจะมาถามวันกิยามะห์เกิดปีไหนวันอะไรรอซูลบอกไหมรอซูลไม่บอกแต่รอซูลถามวะมาอะดัตตะละฮาเอาล่ะเจ้ามาถามกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่อยากรู้ครั้งนั้นเราถามเองบ้างเราถามเจ้าบ้างเนี่ยเจ้ารู้ว่ากิยามะห์เกิดเมื่อไหร่แล้วจะเตรียมตัวอะไรไว้บ้างเนี่ยมาถามเรื่องวันกิยามะห์เนี่ยถามจริงๆเลยเตรียมอะไรไว้บ้างเขาก็เงียบเลยรอซูลถามย้อนมาแบบนี้อยากรู้เรื่องกิยามะห์น่ะเองทำอะไรไว้บ้างเขาก็บอกตรงๆงั้นผมบอกรอซูลตรงๆเลยวะมาอะอดัตตุลาฮาผมไม่ได้เตรียมอะไรไว้สักอย่างหนึ่งลาอะซีมัสซอลาตินละหมาดผมก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะเลยซอดากะห์ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะเลยบวชผมก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะเลยแต่มีอย่างนึงที่ผมเตรียมมาทั้งชีวิตเลยรู้ไหมอะไรครับอิลลาอันนีอูฮิบบุลลอฮะวะรอซูละแต่มีอยู่เรื่องนึงที่ผมเตรียมไว้ทั้งชีวิตเลยและผมให้หมดใจเลยก็คือผมจะขอรักอัลลอฮ์ขอรักรอซูลของพระองค์ตลอดไปรอซูลุลลอฮ์บอกเออให้มันได้อย่างงี้สิอันตะมะอะมันอะห์บับตะถ้าเองรักอัลลอฮ์สุดชีวิตแบบนี้นะเองรักรอซูลสุดชีวิตนี้นะข้ารับปากรับประกันกับเองเลยเองจะได้อยู่กับผู้ที่เองรักข้าอยู่ตรงไหนเองจะได้ไปอยู่กับข้าด้วยแล้วเนี่ยเราคนละ50ปี60ปีเนี่ยเราเคยรักรอซูลของอัลลอฮ์รักนบีของอัลลอฮ์หมดชีวิตเราเลยนะเคยไหมครับถ้ายังไม่มีต้องเตรียมผลงานไม่งั้นจะเอาความรักไปเป็นเงื่อนไขไปเป็นผลงานไม่ได้นะครับเรามีอะไรไปบ้างตอนนี้ที่เราเตรียมไว้มีไหมครับต้องมีนะต้องลงทุนถ้าเราไม่เตรียมผลงานไม่เตรียมความดีเลยอัลลอฮ์ให้เขาสวรรค์ได้แต่อัลลอฮ์จะให้เขาแบบตามยถากรรมตามมีตามเกิดทำเยอะได้เยอะทำเยอะก็ได้เข้าลึกเข้าในเข้าสูงสุดไม่ทำอะไรเลยก็อยู่นู่นอยู่ที่ไหนอยู่ท้ายๆรังหางแถวแบบนั้นนะอันนี้คือบทเรียนที่ผมเคยอ่านให้พี่น้องฟังในกิตาบุตเตาฮีดใครที่ให้สัตย์ปฏิญาณว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านบีเป็นศาสนทูตเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อีซาเป็นศาสนทูตเป็นบ่าวของอัลลอฮ์สวรรค์มีจริงนรกมีจริงใครยืนยันรับรอง5เรื่องนี้อัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์ไหมอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์แต่ตอนท้ายของหะดีษพี่น้องลองไปย้อนดูบทเรียนนะอัลามากานามินัลอามันให้เข้าสวรรค์แต่เข้าตามผลงานผลงานมีแค่ไหนก็เข้าแค่นั้นไม่มีก็ยังไม่ต้องเข้าใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่มีเลยจะเข้ายังไงรอให้อัลลอฮ์เมตตาความยุติธรรมของอัลลอฮ์อัลลอฮ์พิจารณาตามผลงานอัลลอฮ์บอกในกุรอานอัฟนัจอะลุลมุสลิมีนะกัลมุจริมีนเจ้าจะให้เราปฏิบัติกับคนดีๆเหมือนกับที่เราจะปฏิบัติกับคนที่เป็นอาชญากรหรอคนดีกับคนไม่ดีอัลลอฮ์ให้เท่ากันได้ไหมถ้าอัลลอฮ์ให้เท่ากันเนี่ยใครไม่ยุติธรรมฮะใช่เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่ด้วยความยุติธรรมของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกนี่ทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ต้องไม่ดีก่อนส่วนอัลลอฮ์จะยกโทษเอาโหสิอภัยให้แค่ไหนอันนี้วัลลอฮุตาลาอาลัมแต่เราต้องลงทุนทำเอาไว้ใส่กระเป๋าใส่บัญชีเอาไว้บ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้มีผลงานนะช่วงที่เหลือนี้เปิดโอกาสให้พี่น้องได้สอบถามคำถามนะครับ
จารย์ครับที่อาจารย์บอกว่าเมื่อฟิตนะเกิดขึ้นมากมายต่อไปเนี่ยเช้าจะเป็นมุสลิมกลางคืนจะเป็นเช้าจะเป็นมุสลิมคืนกาเฟตบางทีก็เช้าเป็นกาเฟตกลางคืนเป็นมุสลิมครับอาจารย์ที่อธิบายว่าเหมือนกับเราดูทัศน์เวลาช่วงนี้มันเป็นลักษณะแบบนั้นใช่ไหมบางเรื่องเป็นเรื่องทำชิริกเราก็ไปตามเขาหรือว่าไปดูสนใจมากเกินไปอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันเป็นปัจจัยเสี่ยงนะที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำโดยตรงหรือโดยอ้อมแต่เราสุนบอกว่ามันมีความร้ายแรงถึงขั้นอาจทำให้คนเนี่ยพลิกผันชีวิตไปเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเหมือนกับที่เราสุนบอกกับซอฮาบะห์นะอัตตรูมาดานกอลรับบุกุมพวกท่านหลายรู้ไหมว่าอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งอะไรกับเราเมื่อตอนหัวรุ่งเราสุนพูดสนทนาธรรมตอนนี้กับซอฮาบะห์ที่มาร่วมละหมาดซุบฮ์นะครับถ้าพี่น้องฟังเหตุการณ์แล้วจริงๆคำถามแบบนี้ไม่น่าถามกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับรอซูลบอกว่าเป็นเพราะว่าในหมู่พวกท่านเนี่ยในหมู่พวกท่านระดับซอฮาบะห์มีคนที่พูดว่ามุติรนาบินาวอิกะดาวะกะดาเมื่อคืนเนี่ยที่ฝนตกเป็นเพราะอิทธิพลของดาวนั่นบารมีของนั่นของนี่เนี่ยพูดแบบเนี้ยมันกลายเป็นการปฏิเสธศรัทธากับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไปโดยไม่รู้ตัวงั้นอย่างบางอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะแม้น่าตายเลยนะคุมานเนี่ยยังมาเป็นโฆษกอยู่เลยเมื่อเช้าบ่ายครับไปบ้านเป็นอะไรล่ะไปเป็นลมสมมุติเงี้ยบอกว่าครูหมานไม่น่าตายเนี่ยพูดได้มั้ยบางอุไซนีฮะตายแล้วแต่บอกครูหมานไม่น่าตายใครให้ตายอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์นี่ช่างไม่รู้เรื่องเลยเขาจะเก็บเอาไว้ทําโฆษกฮะเหมือนกับเรากําลังตําหนิใครเนี่ยตําหนิอัลเลาะห์เนี่ยพูดแค่เนี้ยมันเป็นชิริกแต่มันต้องมีกัฟฟาเราะห์มันไม่ถึงกับตกศาสนานั่นแหละนะครับเราสุนุลลอฮ์สุนุลลอฮ์สลัมบอกว่าแบบนี้ต้องกัฟฟาเราะห์ต้องขออิสติกฟารกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้งี้อย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็ดีพูดไม่ได้นะด่าลมด่าฝนด่าอะไรพวกนี้เอาละมันอาจจะไม่ถึงกับตกศาสนาไปเลยแต่มันเป็นบาปใหญ่นะครับอาจารย์สมมติว่าเราออกจากบ้านแล้วก็เดินทางออกไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคนบางคนก็บอกไม่น่าคิดแล้วไม่น่าไปเลยไปแล้วถึงเป็นแบบนี้อันนี้ก็พูดไม่ได้ใช่ไหมเพราะเป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ถ้าจะเอาตามหลักการแล้วไม่สมควรพูดคำพูดในลักษณะนี้แต่ถ้าเราพูดในลักษณะที่เราไม่ได้คิดอะไรนะมันจะหมายถึงการตัดสินใจผิดหรือการคาดการผิดนี่ถ้าตัดสินใจไปทางนู้นก็ดีนะเนี่ยแบบนี้มันก็ไม่ถึงการเสียหายอะไรเขาบอกเราแล้วแต่เราไม่เชื่อเขาเองเป็นการตำหนิตัวเราไม่ได้ตำหนิอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเนี่ยเขาบอกให้ไปทางนู้นเราไม่ไปเนี่ยดื้อกับเขาคนเขารู้ทางเขาบอกเราไม่ฟังเขาเนี่ยอันนี้ถ้าพูดเป็นการตำหนิตัวเราอย่างนี้ไม่เสียหายแต่ถ้าพูดแล้วเป็นการตำหนิกอดอกอดัรของอัลลอฮ์สื่อไปทางนั้นเนี่ยอันนี้เสียหายครับนะจากไปอย่างสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาไปหาหมอบอกว่าเนี่ยถ้าแกมาช้าอีก5นาทีเนี่ยตายแน่เลยท่านนี้ญาติก็มาพูดแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับหมอมีอำนาจอันนี้ก็ไม่ควรจะพูดใช่มั้ยครับมันแบ่งเป็น2 อย่างแบ่งตามฮุกุมอาดีกับฮุกุมชะรออีถ้าฮุกุมอาดีอันนี้ไม่มีปัญหามันถูกต้องเพราะว่าระยะเวลาในการรับการรักษาเนี่ยบางอาการบางเคสเนี่ยถ้าทันท่วงทีทันเวลามันก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับเช่นสมมุติเนี่ยคนที่เส้นเลือดฝอยแตกหรือตีบเนี่ยคุณหมอบอกว่าถ้าภายในระยะเวลา20ชั่วโมง15ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยนะที่คุณหมอเขาคาดการไว้นะถ้ามาทันในช่วงระยะเวลานี้สามารถใช้ยาตัวนี้รักษาแก้อาการทันได้แต่ถ้าอีก15นาทีแล้วเส้นมันแตกเลยอย่างเงี้ยยาอะไรก็ช่วยไม่ได้อันนี้เป็นการวินิจฉัยตามฮุกุมอาดีเหมือนกับเราจะอิ่มเนี่ยเราก็ต้องกินข้าวเราถึงจะอิ่มใช่ไหมครับเราจะหายหิวก็ต้องดื่มน้ำอันนี้พูดตามฮุกมอาดีแต่ถ้าพูดตามฮุกมชะรออีที่พาดพิงถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพูดไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะพูดต้องพูดในลักษณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้จบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อันนี้ตามพูดได้ในลักษณะที่เป็นแบบนี้โดยพระประสงค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประสงค์ให้เราเป็นแบบนี้มาไม่ทันอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เรามาทันอะไรก็แล้วแต่พยายามดึงเรื่องของเราให้ผูกพันกับอัลลอฮ์นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่เรียกว่าไม่หลุดไปจาก
ความเชื่อมโยงของเราที่จะมีต่อกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอถามอีกประโยคนึงครับก็คือว่าเรื่องมารซักเนี่ยครับที่เราเคยได้ยินว่าคนที่เขามีอามันการงานที่ดีเนี่ยหลังจากการตอบของการนาเกตเรียบร้อยแล้วเนี่ยกูโบจะขยายกว้างขวางแล้วก็มีชายที่รูปร่างสวยงามกลิ่นหอม แต่งตัวสวยจะมาเป็นเพื่อนเราในกูโบนี่อยากจะถามอาจารย์ว่าตอนที่มงกัดนาเกตมาถามตัวเราเองหรือว่ามาถามความดีของเราคนที่แฝงร่างเป็นผู้ชายบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดในหะดีษในซุนันของท่านอิหม่ามอบีดาวูดท่านอิหม่ามอันนะซาอีรายงานตรงกันนะครับรอซูลุลลอฮ์หะดีษของบะรออิบนอาซิบรอซูลุลลอฮ์ฟังบอกว่าอัลลอฮ์จะใช้มะลิกะห์มา2ท่านมุงกะรุนวันนะกีรนะครับมาเสร็จแล้วมะลิกะห์จะมาเรียกให้คนตายในลุกขึ้น อันนี้ก็แสดงถึงเป็นการสนทนาระหว่างมะลิกะห์กับคนตายโดยตรงนะครับอันนี้คนตายโดยตรงเลยถาม3คำถามนั้นมารับบุกาว่ามาดีนุกาใครเป็นพระเจ้าของท่านท่านนับถือศาสนาอะไรและคำถามสุดท้ายว่ามาตะกูลุฟิรอยูลุลีบูอิซาฟีกุมแล้วท่านพูดอย่างไรเชื่ออย่างไรเข้าใจอย่างไรกับชายคนที่ถูกส่งลงมาทำหน้าที่ก็คือถามถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาตอบได้หมดเลยนะเหมือนกับที่ท่านว่าแล้วว่าอัลลอฮ์จะให้กูโบสของเขาเนี่ยนะครับขยายจนกระทั่งสุดลูกหูลูกตานะครับในบางรายงานบอกอัลลอฮ์จะให้ประตูของกูโบสเนี่ยเปิดทะลุไปจนกระทั่งถึงประตูสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วให้มีลมเย็นที่พัดนะครับจากอะไรจากสวรรค์โชยมาที่หลุมกูโบสเขาเป็นออเดอร์ก่อนยังไม่ให้จริงแต่ให้เป็นออเดอร์แล้วก็บอกมาลิกะก็จะบอกกับคนตายว่าเชิญท่านทัศนาดูเลยนี่คือสวรรค์ของท่านนี่คือเตียงต่างของท่านนี่คือที่นอนของท่านนี่คืออาหารของท่านท่านจะได้ไปกินท่านจะได้ไปใช้ในวันฟื้นคืนชีพที่อัลเลาะห์พิจารณาพิพากษาแล้วแต่ถ้าท่านทำความชั่วนะท่านจะไม่ได้กินอะไรพวกนี้เลยนี่ท่านจะได้กินแบบนี้แทนอัลเลาะห์มะลิกะห์ก็จะให้เห็นภาพของอะไรของประตูนรกและความทรมานต่างๆฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใครกับคนตายโดยตรงไม่ได้เกิดขึ้นกับผลงานแต่หลังจากมาลาอิกะแยกทางไปแล้วกลับไปแล้วเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งเขาเห็นที่ศีรษะของเขาก็มีคนอยู่ขวาซ้ายปลายเท้ามีคนอยู่ทั้งหมดเลยแต่เขานึกหน้าไม่ออกฟาวัชุกะวัชุลละดีลายะตีอิลลาบิคอยร์ฉันนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกแต่ดูสีหน้าของท่านดูโง่เฮงของท่านเนี่ยต้องเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยนะพยายามนึกชาย4คนนี้ก็เอานึกลุ้นให้นึกลองนึกสินึกไม่ออกนึกใหม่อะไรกันแค่นี้จำไม่ได้เราอยู่กันมาตั้ง60ปี70ปีทำไมลืมเร็วเหลือเกินล่ะอาดัมอยู่กันมากี่ปี50ปี60ปี70ปีแล้วทำไมพอมาถึงวันนี้ลืมฉันแล้วล่ะความผูกพันที่เราเคยมีกันมาเนี่ยเราอยู่กันมาหัวหกก้นขวิดไปไหนมาไหนเป็นเงาตามตัวกันมาตลอดแต่ทำไมวันนี้มาลืมฉันเขาก็หลับตานึกตั้งนานสองนานนึกอะไรมาฉันยอมแล้วนึกไม่ออกชายปริศนาก็เฉลยให้ฟังว่านึกไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เดี๋ยวเฉลยให้อานาอามาลูกัสโซเลฉันคือผลกรรมความดีที่ท่านได้ทำมาทั้งชีวิตของท่านข้างบนก็บอกจำได้ไหมฉันคือละหมาดข้างขวาบอกจำได้ไหมฉันคือซะกาตข้างซ้ายจำได้ไหมฉันคือบวชปลายเท้าบอกความดีคือกุรอานนู่นนี่ที่ท่านทำมาเนี่ยวันนี้อัลลอฮ์ให้ฉันมาเป็นเพื่อนไหนละเมียไหนละลูกไม่มีเลยอาดัมก็กลับไปแล้วไม่อยู่เป็นเพื่อนนั่นแหละต้นนั้นนั่นแหละอันเลยนั่นแหละใช่ใช่ไปเดี๋ยวอีกอมาอีกเดี๋ยวอาบน้ำละหมาดโอเคนะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปเลยเดี๋ยวรถติดด้วยมักริบชั่วโมงเร่งด่วน ไม่เป็นไรวันนี้ผมมีซองมาจำนวนหนึ่งแต่ว่าคงไม่เหมาะที่จะมาแจกในขณะนี้นะเลยฝากครูสมานไว้ให้ช่วยแจกให้กับพี่น้องเป็นบัตรเชิญร่วมงานดื่มน้ำชาการกุศลของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามเดี๋ยวอาจารย์ฟาริดอาจารย์นัมัดมาคงเรียนเชิญพี่น้องอีกรอบนึงแต่ผมถือโอกาสตอนนี้เชิญพี่น้องด้วยวาจาก่อนนะครับ
ขอได้รับเกียรติจากพี่น้องทุกท่านร่วมงานของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่15ธันวาคมนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยช่วงเช้ามีกิจกรรมทดสอบความสามารถของนักเรียนโรงเรียนสนวี13 14โรงเรียนนะครับเราเก็บหมดเลยนะที่จะมาแสดงความสามารถทดสอบกุรอานทดสอบหะดีษนะครับแล้วก็กิจกรรมภายในของโรงเรียนด้วยแล้วก็มีการจำหน่ายอาหารคาวหวานถึงแม้ว่าเมนูอาหารจะไม่เยอะเท่ากับริยานะแต่อร่อยเท่าริยานะอาจจะอร่อยกว่าริยาด้วยต้องไปชิมดูแต่น้ำชาที่อนุรักษ์มรดกอิสลามอร่อยที่สุดในโลกนะเชิญพี่น้องไปผมจำหน้าได้หมดเลยนะเนี่ยใครไม่ไปโกรธฮะ นะบางไปนะบางเข้าไปช่วยดูแลน้ำชาทุกปีเลยยี่เสิร์ตก็ไปยี่เสิร์ตนี่ไปตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะครับกูสมานนี่เขาจะไปบริการไปกำกับเรื่องน้ำชานะใครไปยกมือขึ้นเราทำสัญญากันก่อนไปนะปาเรียมไปนะไปช่วยบริจาคช่วยเพราะตอนนี้อาคารหอพักเราเสร็จไปแล้วประมาณสัก 80% นะครับเหลืออีก 20% ถ้ามันเสร็จดีไม่ดีเราอาจจะไม่ต้องจัดงานด้วยนะครับเพราะอะไรจะถามข้างๆอ่ะเดี๋ยวกูจะไปแล้ว นะขออนุญาตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วัตถุประสงค์ของการจัดงานในค่ำคืนนี้สำเร็จลุล่วงตามที่คณะกรรมการจัดงานได้วางไว้ทุกประการเลยนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือมัสยิดริยาดุสุนันนะครับถึงแม้เราจะไม่เป็นสบุรุษของที่นี่แต่เราใช้บริการที่นี่มาหลายปีแล้วนะครับที่นี่เขาบริการสถานที่โต๊ะเก้าอี้อาหารว่างอาหารกลางวันครูบาอาจารย์นะครับทุกสัปดาห์เลยหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมาถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกับเป็นหนี้บุญคุณของพวกเราแล้วเราไม่ต้องไปจ้างมาเข้ามาสอนเราไม่ต้องไปเชิญใครเข้ามาสอนเราไม่ต้องหาเก้าอี้หาพัดลมหาอาหารว่างมาทำเองที่นี่ทำให้ทั้งหมดเลยฉะนั้นเวลาเขาจัดงานแค่ปีละครั้งช่วยไหมช่วยที่นี่เสร็จแล้วเหลือเท่าไหร่ไปช่วยที่อนุรักษ์มรดกอิสลามด้วยนะไม่ไปผมโกรธแค่นี้แหละพอนะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับ